ี้สูงไปเราก็จะรู้สึกติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันใช่ไหมฮะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในนิมิตนะคะในนิมิตของดิฉันเนี่ยดิฉันเห็นว่าขณะที่เรานมัสการเนี่ยคนที่ก็ไม่มีแขนแขนก็ยืดออกมาแล้วคนที่เขาตายก็เอาเข้ามาแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมามีใครรู้สึกว่ามีพระเจ้าจริงจริงไหม มีใครรู้สึกว่าไม่สงสัยว่ามีจริงหรือเปล่ามีไหมนะคะงั้นถ้าไม่เป็นไรนะคะถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นก็มาคุยกันได้นะคะเราจะได้อธิษฐานเผื่อนะคะวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่อยากจะพูดหลายเรื่องเลยนะคะเตรียมมาไม่ได้นอนเลยเพราะว่าอยากจะพูดมากเพราะว่าเนื่องจากไปที่เวียดนามเล่าให้ฟังนะคะคนเวียดนามเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยประเดี๋ยวก็วิ่งออกไปโทรศัพท์จนดิฉันเกือบจะเอาไม้ตีเหมือนกับเกิดมาไม่เคยมีโทรศัพท์แค่มันกริ้งนะคะแล้วระหว่างที่ทำมหาสนิทก็เหมือนกับน้ำหยดไปเอาผ้ามาเรากำลังทำอย่างดีนะเขาไม่อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนคนไทยคนไทยเรามันมีวิญญาณที่อิสระนะหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นทาสของเขาเนี่ยมันเหมือนต้องรีบทำอะไรกุลีกุจอต้องทำอะไรนะคะนั้นมีหน้าพระเจ้าถึงได้เลือกประเทศไทยนะแล้วก็ดิฉันก็คิดถึงพี่น้องมากเลยวันสุดท้ายที่ดิฉันไปเทศนาที่อยู่ต่อเนี่ยเสียเงินค่าโรงแรมแล้วก็ต้องเสียค่ากินอะไรเนี่ยเป็นวันนะคะอยู่ต่อเพื่อจะได้ไปเทศนาให้เขาวันอาทิตย์จริงๆเนี่ยจะต้องไปเทศอีกโบสถ์นึงแต่เนื่องจากว่าคนนี้เขาเป็นคนแปลแล้วเขาก็แต่มัวแต่แปลให้ดิฉันเขาก็เลยไม่มีเวลาทำคงเทศดิฉันก็สงสัยว่าเทศนาเนี่ยมันยากขนาดนี้เหรอมันต้องไปนั่งทำอะไรมากมายนะเพราะว่าพอเรามีพระวิญญาณเนี่ยพระวิญญาณก็จะบอกเราบางทีเราเตรียมอย่างหนึ่งพระวิญญาณก็จะให้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เลยไปช่วยไปเทศให้กับคนที่โบสถ์ที่เป็นคนแปลโบสถ์เขามีทั้งหมดนะคะ12คนแต่วันที่ดิฉันไปเทศนามี6คนแต่ดิฉันไม่ได้รู้สึกว่าเล็กหรือใหญ่นะเพราะว่าเวลาที่เราไปเพราะพระเจ้านำเนี่ยเราจะรักเขาและเราอยากจะให้เขาได้รับเพราะ6คนถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนประเทศได้นะคะก็ระหว่างที่สอนในโรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยตำรวจมาเขาไม่ให้คนต่างชาติสอนบังเอิญพูดผ่านไมค์แล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษข้างบ้านฟ้องแต่อย่างดีนะก็ต้องไต่ขึ้นมา4ชั้นเราก็เลยรีบจัดการแล้วก็รู้สึกเฮ้พระเจ้าถ้ามันจะติดคุกที่เวียดนามคุกมันเป็นยังไงนะแต่ไม่ได้กลัวนะคะก็เพียงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยได้บำเหน็จเยอะใช่นะคะเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นแล้วพอเขาขึ้นมาเนี่ยบังเอิญดิฉันก็นั่งหันหลังแล้วก็พอดีคนในห้องก็มีประมาณ20กว่าคนมั้งเขาก็ไหวตัวแล้วก็เขาก็เอาเพลงมาฝึกร้องดังแล้วก็อันดีนะไม่กลับหัวกลับหางก็ได้ เราก็อ่านแล้วบังเอิญแอมเนี่ยหน้าตาเหมือนเวียดนามแอมก็มัวแต่เก็บของเขาก็เดินผ่านมาแล้วก็ไปตรวจอะไรแก้มือตรวจนะคะแล้วก็ดิฉันก็นั่งอ่านนะการไปที่เราจะไปสอนประเทศอย่างเงี้ยก็เสี่ยงแต่ก็สนุกดีนะคะคือมันสนุกแต่ว่ามันรู้สึกเลยนะว่ามันปลอดภัยอ่ะมีความรู้สึกว่าเราเคยอธิษฐานแล้วว่าพระเจ้าถ้ามันมีอะไรขึ้นมานะเขาจะมองไม่เห็นลูกในพระคัมภีร์มีบอกใช่ไหมพระเยซูคริสต์กำลังถูกผลักลงไปที่หน้าผาแต่พระองค์ก็เดินผ่านพวกเขามาโดยที่เขาไม่เห็นพระเยซู
ดิฉันเลยบอกใช่พระเยซูยังทำได้ดิฉันก็จะทำได้ด้วย ไม่แน่นะวันนั้นที่เขาดูและดิฉันหันหลังให้เนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นตัวดิฉันเลยก็ได้ หรือก็ไม่เห็นแอมก็ได้นะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วก็พอหลังจากตำรวจมาแล้วเขากลับไปดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารู้ได้คะแนนเพิ่มใช่ไหม เพราะอะไรเพราะเสียงใช่ไหมนะคะมันก็มีเรื่องตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีคนก็ไปโบสถ์เล็กๆเนี่ยก็ได้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนอื่นเนี่ยที่โรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยนำนมัสการเนี่ยแบบช่วยกันร้องแบบไม่อินเลยนะคะยังนึกในใจคิดถึงโบสถ์เราที่สุดเลยแต่โบสถ์เล็กเนี่ยเขามีการเจิมดีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาร้องเพลงเขาใช้กีตาร์ดิฉันก็เลยติดต่อให้เขามาเรียนกับอาจารย์โอ๊กแต่ว่ามายังไม่ได้เพราะไม่มีพาสปอร์ตก็เลยต้องคอยอาจารย์ของเขาก็เลยต้องมาด้วยเพราะว่าจะได้เป็นคนแปลเพราะว่าเขาพูดแต่ภาษาเวียดนามนะคะที่มาเมืองไทยเนี่ยเดินไปเดินมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมแถมยังไปทำงานอีกใช่ไหมไม่มีใบอะไรก็ทำงานเฉยเลยเมืองไทยนี่เป็นอิสระจริงๆนะคะและตะกี้ที่อาจารย์โอ๊กเนี่ยพูดถึงเรื่องขอบคุณพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีใจขอบคุณนะคะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยดิฉันเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอที่แคนาดาหรือที่อเมริกาแน่นอนที่สุดตอนที่เขารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆเขาทุกข์ถูกไหมคะอย่างย้ายมาที่อเมริกาเขาติดสนิทกับพระเจ้าเขาใช้พระคัมภีร์และเขาต้องจะใช้คำว่า in God we trust ใช่ไหมคะและเขาก็ติดสนิทกับพระเจ้าแต่พระเจ้าก็อวยพรพวกเขาไงพ่อคุณยายคุณทวดคุณทวดเนี่ยเป็นคนอินกับพระเจ้าและพอมาถึงคุณยายก็สบายขึ้นถูกไหมคะก็ยังอินกับพระเจ้าก็ยังติดสนิทพอมาถึงคุณแม่ก็เริ่มห่างแล้วเพราะเป็นลูกคนรวยแล้วและพอมาถึงคุณหลานไม่สนใจแล้วและวันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาหรือแคนาดาและเขาเอาข้อมูลไหนเขาก็เอาข้อมูลทางโลกป้อนเข้าไปในชีวิตของเขามันก็เป็นอย่างนั้นแล้วดิฉันถึงได้เมื่อคืนนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสดูนะคะที่แคนาดามีผู้ชายหนุ่มและก็ดีมากเลยนะคะเป็นคนในโบสถ์ไปประกาศก็มีตรงนั้นเป็นพวกเกย์อยู่รู้ไหมคะว่าพวกเกย์มาลุมว่าแล้วจนในที่สุดตำรวจต้องจับเขาไปจริงๆไม่มีสิทธิ์จับนะเพราะก็มีเสรีภาพในการประกาศนะคะตำรวจต้องจับเข้าไปและตำรวจที่พูดเนี่ยก็ท่าทางเขาเป็นเกย์ด้วยแล้วคนเนี่ยเยอะมากถามว่าทำไมวันนี้ดิฉันเลยถึงอยากจะสอนเรื่องคำสาปแช่งว่ามันไหลลงไปยังไงถ้าเราไม่ระวังชีวิตของเราจะเป็นคนนั้นที่จะส่งผ่านคำสาปแช่งไปยังลูกหลานของเราแล้วก็มันก็จะเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าดูวิดีโอนิดนึงนะคะแล้วก็เลื่อนๆไปแล้วกันให้เห็นนะคะว่าประเทศคริสเตียนนะคะแคนาดาก็เป็นประเทศคริสเตียนเมืองโตรอนโตด้วยมั้งเมืองนี้โตรอนโตเนี่ยเป็นที่ฟื้นฟูมีใครที่ไปที่นั่นก็กลับมาติดไฟอาจารย์บิลจอห์นสันจากวางมือรักษาโรคไม่ได้ก็วางมือรักษาโรคแล้วก็อาจารย์ไฮดี้เบเกอร์ก็ไปดูที่นั่นเพื่อจับผิดนอนสลบไป3วันนะคะทุกคนไปที่นั่นติดไฟกลับมาแต่ในเวลาเดียวกันมารมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนที่เยรูซาเล็มเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเมืองหลวงของพระเจ้าแต่เกเดินขบวนตรงไหนก็ตามเพราะงั้นเราไม่ต้องพูดอะไรเหมือนชีวิตใครบางคนที่ทำไมไม่เติบโตขึ้นเพราะมารมันรู้ว่าพระเจ้าเรียกแรงจะทำงานใหญ่มันก็ทุบซะไม่ให้ตื่นให้อยู่ตรงนั้นแหละนะคะเพราะงั้นเราต้องสู้และเราต้องเอาถ้อยคำพระเจ้ามาพูดและเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกเรานะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะทุกอย่างเป็นไปได้ในทางของพระเจ้าต่อให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เสียหายอย่างไรก็ตามมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็รักพระเจ้าอะแต่ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องหายโรคเขาก็เป็นโปลิโอขาลีบแต่สังเกตไม่มีใครเห็นเขาก็นั่งอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับมาจับผิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจารย์เทศไปเ
ขาเขาเต็มขึ้นมาเป็นขาปกติเลยเขาไม่ได้เชื่อด้วยนะแต่พระเจ้าอยากจะทำอะไรให้เห็นเขาคอยไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อจับผิดด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็ตื่นเต้นว่ามันเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าเอาคนที่ไม่เชื่อเลยเนี่ยนะคะให้หายโรคพระเจ้าทำกับเราได้นะคะพระเจ้าบอกว่าให้เชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระองค์นั้นทำได้ทุกสิ่งเราก็ต้องไว้วางใจพระองค์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่การขอคู่เนี่ยก็ขอได้เลยขอได้ทันทีด้วยแต่ว่ามันมีคำสาปแช่งที่มันเหมือนกับว่าเรื่องแต่งงานฉันบล็อกฉันบล็อกอาจจะเป็นคำสาปแช่งตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนื่องไหมคะแผนการของพระเจ้าอยากให้เรามีคู่ไหมคะอยากพระเจ้าอยากให้เรามีคู่เพื่อไปรับใช้มันจะได้ง่ายใช่ไม่ใช่แต่ทำไมเพราะมารมันบล็อกงั้นเราต้องเข้าใจในการอธิษฐานนะคะเราต้องรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเวลาที่เรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกับที่เรานมัสการเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะนมัสการแต่เช้าเลยเพื่อจะดึงการทรงสถิตเพื่อคนจะได้มีคู่เร็วๆเราจะได้มีสมาชิกเพิ่มเอเมนนะคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนี้กันนิดนึงค่ะว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยลากๆไปเลยค่ะลากๆ I'm Melissa Nakovely at the corner of upheld oh God thank you Lord God thank you Father Lord God in this country everyone has dignity and everybody has respectและดูสิพวกนี้มารุมเลยแล้วก็มาว่าไม่มีสิทธิ์มาพูดใช่พวกเกย์พวกเนี่ยสีลุงเห็นไหมคะถ้าเอาสีลุงของเราเนี่ยไปทำของเขาทางลากไปอีกค่ะเห็นไหมคะมารุมเลยอ่ะare coming against my religion and my freedom. That's what's happening. And what you should do as a police officer is take what I just said. People have been assaulting me and becoming bigots and hate speech against my religion. So if you're willing to look at the evidence, this is all online. คนไม่คนนี้เป็นนักเทศเป็นนักประกาศเขามีกลุ่มนักประกาศเขาน่าจะ15คนหรือ13คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเห็นถึงหัวใจเขาเมื่อคืนนี้พยายามที่จะถวายเขามันเข้าไปไม่ได้มันเพย์พอลแล้วมันต้องมีบัญชีไงอยากถวายเขามากเลยไม่รู้จำไม่ได้เลยว่าจะบอกให้โอ๊กเพราะว่ายังไงก็ต้องถวายเขาคิดดูสินี่ดูสิคนนี้เป็นนักเทศเหมือนกันในกลุ่มนักเทศ I understand that. I understand that. Sure. And as you, I understand. There's a lot of really bad people out there who profess Christ. So we don't speak for them. So you think it's right to do this here? We haven't done anything except speak. Man, we haven't done anything. So the United States, can I speak? Bring something up. So people, they didn't want to have anything to do with me because I was so angry. I'm almost done. I was angry. Just don't come in here. เขาเทศนาแล้วมันเจ็บเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาคงแบบว่ามีคู่เป็นผู้หญิงเขาร้องไห้เลยและหาว่ามาว่าเขาพอเข้าใจไหมมันแทงเขาไปในใจและเขาคนที่ประกาศเขาบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าวันนี้ใครจะเชื่อไหมแต่เขาได้หนึ่งดวงวิญญาณเนี่ยเขาก็ดีใจมากละนะคะและรู้สึกในวันไหนไม่รู้เขาได้สองคนเขาดีใจมากคิดดูสิว่าเขาต้องลองต้องยอมเสี่ยงเพื่อให้คนอื่นด่าแล้วมันเหมือนกับที่ตอนโลดไหมที่ทูตสวรรค์มาแล้วคนผู้ชายในเมืองเข้ามาลุมมาตุ้มอันเดียวกันเนี่ยนี่เข้ามาลุมด่าแต่อันนั้นมาลุมจะเอาผู้ชายเพราะงั้นเนี่ยของอย่างเงี้ยมันจะหนักหนาสาหัสมากขึ้นทุกวันเมื่อไหร่ที่พระราชบัญญัติคู่ชีวิตออกมามันจะมีผลกระทบไปยังลูกหลานของเราทันทีเพราะว่าเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาพวกคนเหล่านี้ทั้งเมืองเห็นเป็นเรื่องธรรมดามีศิษยาภิบาลผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาเป็นลูเทแลนหรือไงเนี่ยมาถึงก็เลยมาคุยด้วยนี่ก็ดีใจคิดว่าเขาควรจะพอละเขาควรจะเหมือนกับว่าหาเป็นพวกไงบอกว่าโบสถ์ที่ไหนเขาบอกว่าโบสถ์อยู่แถวนี้แต่เขาบอกว่าเนี่ยพระคัมภีร์ผิด
ไม่ได้ให้ต่อต้านคนเป็นเกย์เออพระคัมภีร์ผิดสิทธิาภิบาลก็สนับสนุนเพราะจะได้เอาคนเข้าโบสถ์เห็นไหมคะเพราะเห็นแก่อะไรเงินถวายถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นแก่เงินเมื่อไหร่ที่เราเห็นแก่ชื่อเสียงเมื่อไหร่ที่เราสนใจเรื่องเพศเสร็จเลยนะคะมันทำอยู่ตรงนี้พื้นที่นี้เพราะงั้นเนี่ยเรายังประกาศได้กรุณาประกาศพี่น้องประเทศไทยเรายังประกาศง่ายประกาศค่ะอีกวันหนึ่งเราจะเหมือนอย่างนี้ประกาศไม่ได้รู้ไหมคะว่าดิฉันไปที่สวนจตุจักรมีฝรั่งแล้วก็มีคนที่เขาใส่เสื้อประกาศพระเยซูเดินไปฝรั่งมันด่านึกในใจเอ็งมาด่าเมืองเรานะนึกออกไหมมันเกลียดขนาดที่มันลืมตัวว่ามันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอ่ะเขาจะต่อต้านมากเลยผิดกฎหมายด้วยค่ะที่อะไรอ่ะที่ฮาวายผิดกฎหมายไปแล้วนะเพราะงั้นเราต้องรีบทำและถามว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะคำสาปแช่งที่เราไม่ได้เอาออกและไม่ได้ดูแลพี่น้องเรื่องอะไรคะมันก็จะไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปตลอดมันสำคัญงั้นเราจะมาดูนะคะว่าถ้าคนไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมนุษย์มีกี่ส่วน3ส่วนใช่ไหมเราก็ได้เห็นนะคะว่าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเท่าๆกันมีวิญญาณสีดำคนไม่เชื่อพระเจ้านะคะมีจิตใจของเขาแล้วก็มีร่างกายทีนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่เขาเกิดเมื่อแรกเกิดมีอะไรบ้างบาปกำเนิดติดมาเป็นไงคะนี่มันมีธรรมชาติบาปอยู่ในวิญญาณดิฉันไม่ได้ทำกล่องวิญญาณให้นะคะแต่ทีนี้คือธรรมชาติบาปที่มันติดมาตั้งแต่เด็กนะคะเอาเลยไหมธรรมชาติบาปเป็นยังไงเมื่อวานนี้หมอภกรเขาก็พูดถึงเคยเห็นไหมเด็กเนี่ยไม่ต้องสอนเลยมันแย่งของเก่งเลยใช่ไหมโตขึ้นมาก็ต่อยตีเพื่อนเลยได้เลยใช่ไหมคะนั่นคือธรรมชาติบาปไม่เหมือนโอ๊กนะโอ๊กนี่แม่สอนเพราะแต่ก่อนเราเป็นคาทอลิกเราต้องมีความรักนะลูกเพื่อนเขาทำร้ายก็ไม่เป็นไรหรอกลูกยอมเขาเถอะเพราะเราคาทอลิกไงตอนนั้นแต่ความรักแต่มีวันหนึ่งโอ๊กไปต่อยเพื่อนมาถามว่าทำไมเขาว่าแม่เป็นลาวเขาอยู่เซนต์ดามินิกตอนนั้นเอ๊ะปันนี้ทำไมไปต่อยเพื่อนมาสู้กับเพื่อนเพราะว่าหาว่าแม่เป็นลาวก็เลยบอกเอาแม่ก็เป็นลาวจริงๆลูกแม่เป็นคนนครพนมเราได้เห็นนะคะนี่คือธรรมชาติบาปอยู่ในวิญญาณตัวเล็กๆต่อมาค่ะนะก็โตขึ้นใช่ไหมธรรมชาติแบบค่อยโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นตามอายุเลยล่ะเนี่ยนะคะโตขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มได้รับข้อมูลของระบบโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อนบอกเป็นไงคะป้อนตอนนี้กระตุ้นและเป็นไงในที่สุดก็ใคร่ควรข้อมูลคิดใหญ่เลยสาวคนนั้นเพื่อนเขาบอกอย่างนี้มันติดอยู่ในหัวบางทีไปดูโฮโมเซ็กชวลแล้วก็ติดอยู่ในความคิดและพออยู่ในความคิดมันเอาออกไม่ได้ทีนี้วิญญาณนั้นมันก็เข้าตัวเองก็อยากเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะเนื้อหนังมันกระตุ้นเพราะไม่มีพระเจ้ายิ่งกระตุ้นง่ายใหญ่เลยนะคะมีพระเจ้าก็ยังยากเลยใช่ไหมนะเพราะเราต้องอ่านพระคำแล้วก็ต้องตัดสินใจนะคะเราดูนะคะแล้วเป็นยังไงก็ตัวข้างในก็โตขึ้นธรรมชาติบาปโตขึ้นบาปก็เจริญขึ้นนะคะก็ยังมีคนนะคะที่เขาติดเรื่องเซ็กเนี่ยแล้วมาปรึกษาดิฉันเขาบอกว่าเขากลับไปเขาทนไม่ได้เขาต้องไปดูในคอมพิวเตอร์ดิฉันบอกเอ้าก็เอาคอมพิวเตอร์ออกจากบ้านไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่มีดูเอ้าตกลงไป มันจะเป็นยังไงนะฮะดิฉันบอกทุบมันไปเลยมันจะได้ขึ้นสวรรค์มันจะได้ไม่บาปไม่ได้เห็นไหมมันเสพติดไปแล้วและเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเสพติดอย่างนี้แรงเมื่อคืนนี้ดิฉันค้นเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกแต่ละวันเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องนี้5ครั้งผู้หญิงไปไหนไม่ได้เลย
วนเวียนอยู่แถวบ้านนั่นแหละเพราะว่าจะได้ทำธุรกิจได้นะเพราะงั้นให้เรารู้นะคะทุกอย่างมันเหมือนการเล่นการพนันมันเหมือนการสูบบุหรี่การติดยาเสพติดอันเดียวกันทั้งนั้นนะคะมันไปทำให้สมองเนี่ยมันหลั่งสารอะไรออกมานะและนี่คือวิธีการของมันเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราต้องมีความเชื่อใช่ไหมคะใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อเราก็จะได้รับใช่ไหมเวลาเราเชื่อเราเชื่อยังไงคะก็จิตใจเราเชื่อถูกไหมวิญญาณเราเนี่ยมันอยู่เฉยๆเพราะว่ามีธรรมชาติบาปมันพร้อมที่จะเป็นพวกอยู่แล้วและยังมีเนื้อหนังเป็นพวกอีกตอนนี้พอใจเชื่อปั๊บมันก็เท่ากับกระทำด้วยความเชื่อเป็นไงคะเสร็จเลยและนี่คือคริสเตียนหลงไปเลยนะคะมันเข้ามาในความคิดและเริ่มความคิดเริ่มอยากแล้วก็เลยตัดสินใจในที่สุดก็ทำผิดพอทำผิดไปแล้วเนี่ยก็เกินกล่าวผิดฟ้องผิดในใจก็เลยรู้สึกห่างพระเจ้าก็เลยอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้แล้วก็ขอโทษไม่ได้อธิษฐานไม่ได้มันเลยลากคอไปเลยนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะงั้นเราเองเนี่ยเราต้องระวังเราต้องตัดสินใจทุกครั้งเราต้องตัดสินใจเลยและในเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันจะต้องออกจากสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่หน้าคอมแล้วมันแต่สมัยก่อนคอมดิฉันมีป๊อปอัพด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมันป๊อปนะคะแต่ก่อนเนี่ยป๊อปอัพแล้วเราก็ดูทำไมผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อโป๊แล้วโอ้โหพอคลิกทีเดียวเท่านั้นน่ะจะเป็นลมนะคะสุดขีดเลยและคิดดูถ้านี่สบอนะคะถ้าไม่ใช่สบอทำไงคะอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะและเราก็เสพติดเรื่องนั้นและพอคนเสพติดเรื่องนี้ทำไงหนึ่งช่วยตัวเองและพอช่วยตัวเองหนักเข้าหลายคนเป็นบ้าเพราะว่ามันเสพติดไปแล้วและมันก็มีปัญหาตอนที่เวลาเขาแต่งงานอยู่กับภรรยาไม่ได้ดิฉันมีคนที่มาปรึกษาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะช่วยตัวเองมาตลอดติดมือตัวเองก็เลยอยู่กับคนอื่นไม่ได้และนี่มันก็ทำให้ชีวิตก็ขาดกันใช่ไหมคะเพราะมันก็มีปัญหาครอบครัวเมื่อมันไม่มีความสัมพันธ์กันมันก็ขาดจากกันและมันทำให้ครอบครัวแตกแยกและพอครอบครัวแตกแยกมันก็ไปมีบาดแผลในลูกและมันก็ส่งผ่านมาอีกวิธีการของมันทำง่ายนิดเดียวตั้งแต่อดัมแล้วนะคะมันก็ทำแบบนี้แล้วเรามาดูนะคะคนไม่เชื่อเนี่ยไปง่ายที่สุดเลยต่อมาค่ะนะคะเนี่ยมันก็กระตุ้นแล้วมันก็แบบโอ้โหแบบธรรมชาติบาปเนี่ยมันใหญ่นะคะต่อมาค่ะแล้วก็โอเคห่างก็ลดลงมาใครควรมันก็กระตุ้นขึ้นมานะคะและเนี่ยคือสิ่งที่มันกระตุ้นจากไหนคะเดินผ่านสมมุติคนในโบสถ์แต่งตัวโป๊ะเขาไม่ได้ทำอะไรกับเราหรอกแต่เขามีความรู้สึกถูกกระตุ้นเรื่องเพศไปแล้วใช่ไหมตอนนี้พอไปเจอใครที่ในที่เปลี่ยวก็ไปข่มขืนคนอื่นแต่ภาพเกิดจากเรานี่เองเราถึงต้องระวังตัวเราจะมีผลและสิ่งนี้ที่พระเจ้าจะเอาเรื่องกับเราวันที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าเราเป็นเหตุนะครับเพราะงั้นเราต้องตั้งใจเสมอเลยที่เราจะไม่เป็นสาเหตุของความบาปอับราฮัมมีอิสมาเอลมาจากไหนคะมาจากความรู้สึกที่ภรรยาบอกว่าต้องวิธีนี้เท่านั้นก็ยังฉันก็แก่เธอก็แก่เธอก็ยังพอใช้ได้แต่ฉันน่ะแก่แล้วเพราะฉะนั้นฉันก็เป็นหมั่นด้วยงั้นเอางี้นางฮากามาเป็นเมียเธอละกันออกมาเป็นอิสมาเอลพระเจ้านับไหมคะพระเจ้าไม่นับเพราะฉะนั้นอิสมาเอลก็เลยมีความรู้สึกที่มันไม่อะไรครับไม่ได้รับความอบอุ่นเพราะถูกต้องออกไปพระเจ้าจำเป็นจะต้องกำจัดเขาออกไปเพื่อจะได้รักษาอิสอัคเอาไว้เพราะตอนนั้นมันมีปัญหาแล้วใช่ไม่ใช่เหมือนคาอินกับอาเบลเป็นไงถูกฆ่าเลยใช่ไหมและถ้าอยู่ต่อก็ไม่แน่ถูกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยพระเจ้าเอาอิสมาเอลออกไปอิสมาเอลก็เลยเป็นคนขาดพ่อและอิสมาเอลขาดพ่อเป็นไงคะวันนี้เขาก็เลยสอนว่าพระเจ้าไม่มีบุตรเพราะตัวเขาไม่มีพ่อ
พอเข้าใจไหมคะมันเป็นผลลงมาเขาถึงว่ามีวิญญาณอิสมาเอลนะมันทำและเราถึงได้เห็นไหมคะว่าคนของพวกเขาที่เชื่อเนี่ยเขาถึงไม่ได้สนิทกับพ่อแม่คือถูกสอนมาล้างสมองเลยว่าต้องตายเพื่อพระเจ้าของเขานะคะก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขาถูกส่งมาเพราะว่าแม่เขาสอนว่าเขาจะต้องทำต้องฆ่าพวกคริสเตียนนะคะและถูกส่งมาที่อเมริกาแล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็มาคนเดียวปรากฏว่ามีวันหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็มีคริสเตียนมาดูแลเขาเอาเขาไปโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะทุกอย่างเราจะช่วยดูแลเองเราจะเป็นหน้าที่ของเราเองแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลเขาก็ดูแลอย่างดีแถมเอาไปเลี้ยงต่อที่บ้านอีกแล้วพอไปเลี้ยงต่อที่บ้านแล้วก็หายดีเขาก็ให้รถคันหนึ่งนี่นะเราอวยพรคุณให้เงินแล้วก็ให้รถนี่เขางงมากเลยแล้วก็ไปอยู่บ้านเขาเนี่ยมีคนอิสราเอลเป็นเพื่อนด้วย ก็เข้ามาในบ้านนั้นด้วยแล้วเขาก็รู้สึกพวกนี้ไม่เห็นมันจะไม่ดีตรงไหนพอเข้าใจไหมคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีคนให้พระคัมภีร์มั้งแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาเครียดมากเขาอยากจะฆ่าตัวตายและเขาก็ได้ยินเสียงพระเจ้าพูดและในที่สุดเขาก็เลยมาเป็นคริสเตียนเขาก็เลยบ้าออกไปประกาศนี่เขาบอกทั้งหมด20ปีแล้วนะที่เขาประกาศเพื่อให้คนมุสลิมกลับมาเป็นคริสเตียนเพราะว่าคริสเตียนมีความรักเขาเจอแล้วพระเจ้าที่มีความรักนะคะเพราะฉะนั้นเขาทำเห็นไหมคะหมอที่เขาดูแลเพื่อนบ้านที่เขาเอามาเขามีผลกระทบไหมคะมีผลกระทบมากสิ่งใดก็ตามที่เราทำเนี่ยให้เรารู้ว่าบางทีมันเหมือนจะเล็กน้อยในงานของพระเจ้ามันมีผลกระทบนะคะพระเจ้าจะให้คะแนนเราเอเมนไหมนะคะเรามาดูต่อนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ป้อนมันก็โตขึ้นต่อไปเลยค่ะและเป็นไงคะเมื่อบาปเจริญเต็มที่วิญญาณบาปสามารถควบคุมความคิดใช่ไหมจิตใจและร่างกายธรรมชาติบาปเนี่ยมันก็นำชีวิตเราใช่ไหมคะเพราะงั้นเต็มตัวเลยใช่ไหมบาปตอนนี้เป็นแอนติไครส์เต็มที่เลยนะคะในยากอบอ่านสิคะอ่านว่าขันตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายเอาต่อไปค่ะนะคะวิญญาณโตขนาดที่เหมือนกับจิตใจกับวิญญาณธรรมชาติบาปเนี่ยมันอยู่ในจิตใจเลยแล้วก็เนื้อหนังมันก็มีบาปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนเลยคือไม่เชื่อพระเจ้าและก็ทำงานเป็นซาตานไปเลยและเนี่ยคือปฏิปักษ์พระคริสต์ไม่ได้มีความรักไม่ได้มีอะไรเหลืออยู่นะคะเรามาดูว่าคริสเตียนเวลาบังเกิดใหม่มีอะไรเป้าหมายของพระเจ้านะคะอันใหม่ไหมหรืออันเก่าโอเคนะคะนี่ก็คือเป้าหมายของพระเจ้านะคะก็คือมนุษย์มี3ส่วนเป้าหมายก็คือคะอ่านสิคะขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรบ้างทรงรักษาทั้งวิญญาณต้องบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ร่างกายบริสุทธิ์ให้ท่านปราศจากการติดเตียนจนถึงวันพระเยซูของเราเสด็จมาเพราะงั้นพระองค์เสด็จมาเรายังบาปอยู่เลยเราจะได้ไปไหมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปชีวิตของเราถ้าเราเชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยให้เรารู้เถอะมันสั้นมากเลยนะคะสั้นมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือเป้าหมายของพระเจ้าเรามาดูนะเมื่อตอนบังเกิดใหม่เราดูบังเกิดใหม่นี่ก็คือวิญญาณพระเจ้าเปลี่ยนให้นะคะจะได้สะอาดไม่เป็นสีดำแต่ว่าพระวิญญาณเข้ามานิดหน่อยพระคริสต์มีอยู่ในชีวิตของเราอย่างเล็กๆใช่ไหมเป็นทารกต้องทำอะไรคะต้องกินในเห็นไหมวิญญาณใหม่และในโรมบอกว่าพระวิญญาณเข้ามาพร้อมกับให้ความรักของพระองค์เข้ามาด้วยเราก็เลยรักเป็นนะคะเราก็เลยให้อภัยได้ไงนะคะต่อมาค่ะแล้วก็ในหนึ่งเปโตรบอกว่าเราต้องกินน้ำนมใช่ไหมเพราะว่าทารกใช่ไหมอันนี้คือทารกนะคะก็เราก็เริ่มที่จะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เริ่มถูกสอนว่าต้องใคร่ควรยังไงต่อมาค่ะ
ในมัทธิวบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์นะจะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคำก็เลยอ่านพระคัมภีร์ก็คือกินอาหารฝ่ายวิญญาณใช่ไหมก็ทำให้ตัวข้างในโตขึ้นต่อมาค่ะนะคะและหนังสือโรมบอกว่าไงอ่านแล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดตามทำให้เราโตขึ้นนะคะคิดแบบเดียวกับวิธีของพระเจ้าต่อมาค่ะในหนังสือยอห์น8ข้อ32บอกว่าสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยเพราะฉะนั้นเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเราเอาพระคัมภีร์มาไขควนแล้วเราก็รู้ว่าเราชนะแน่นอนเวลาไม่มีเงินแต่พระเจ้าบอกไว้พระองค์ยากจนเพราะฉันมั่งมีเออตำแหน่งฉันใช้ได้ละไม่รู้ว่ามันจะมายังไงแหละแต่ฉันเชื่อเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้อยคำพระเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงเราต่อมาค่ะในหนังสือก็ให้เปลี่ยนความคิดอีกนะคะต่อมาค่ะนะคะในลูกาบอกว่าไงบอกว่าคนบาปเนี่ยยังรู้จักให้ของดีกับบุตรเลยนับภาษาอะไรกับพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อผู้ขอต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพอบังเกิดใหม่แล้วก็ถึงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะนะคะในฮีบรูบอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังก็เกิดความเชื่อพูดภาษาแปลกๆความเชื่อก็มากขึ้นในยูดาห์20บอกว่าเราจะสร้างตัวเองขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ก็คือเราพูดภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบอกว่าเมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเราก็จะมีฤทธิ์เดชใช่ไหมใช่เมื่อเรามีฤทธิ์เดชนะคะเรามาดูว่าต่อไปมาเราก็ออกไปวางมือเพราะว่าในมาระโกบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกในนามของเราเขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษาเพราะอะไรเพราะเคก็พูดภาษาหนึ่งดิฉันก็พูดภาษาหนึ่งนะคะโอก็พูดภาษาหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนแล้วก็ต่อมาค่ะเดี๋ยวเขาจะจับงูได้ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายต่อเขาแล้วเขาวางมือบนคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นหายโรคจับงูได้แปลว่าอะไรแปลว่าไปลองจับดูว่ามันจะกัดตายไหมก็มีศิษยาภิบาลคนหนึ่งบทหนึ่งนะคะเขาทำอย่างนี้จริงๆนะคะเขาก็จะเอาถุงใส่งูพิษแล้วก็ให้ทุกคนยื่นมือไปเหมือนใส่ถุงเงินนี่แหละเอามือไปแล้วก็จับแล้วก็ไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีวันหนึ่งศิษยาภิบาลถูกกัดแต่เขาต่อสู้พูดอธิษฐานจนเขาหายเขาก็ได้ใจแล้วก็เขาตายไปเมื่อ2ปีเนี้ย แล้วพอเขาได้ใจเขาก็เลยทำอย่างนี้อีกเขาก็ยังทำนะคะแต่เข้าใจว่าสมาชิกคงเอามือไม่ถึงนะเขาแกล้งหย่อนแต่ไม่ได้จับ นะคะแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเขาโดนกัดแล้วเขาก็ปฏิเสธไปหาหมอเขาไม่ไปเขาจะอธิษฐานนี่ทุกคนบอกว่าไปเถอะไปหาหมอในที่สุดตายมันได้ประโยชน์อะไรก็เข้าใจผิดไงอ่านพระคัมภีร์มันต้องตีความไม่ถูกด้วยไม่เคยบอกว่าจับงูอาจารย์เปาโลเป็นไงคะกำลังเรือแตกใช่ไหมมาบนบกแล้วก็เอาหนาวก็เลยไปเอาฟืนมาในนั้นมีงูก็เลยกัดพองูกัดเขาก็สะบัดแล้วก็คงใช้ข้อนี้แหละรู้ว่าพระเยซูบอกไว้นะคะพอสะบัดเป็นไงคะไม่ตายคนอื่นเขาเลยบอกที่แรกบอกว่าโอ้โหคนนี้ขนาดมันทำผิดนะขนาดเรือแตกเนี่ยไม่ตายก็ต้องมาตายที่นี่มาตายเพราะงูเสร็จเรียบร้อยพอไม่ตายเพราะงูเอาคนมาไหว้เลยตอนนี้ เห็นไหมคนก็อย่างนี้แหละนะคะเอาล่ะแล้วเราก็รู้นะคะว่าวางมือคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นหายโรคเห็นไหมคะเวลาที่เราพูดภาษาแปลกๆแล้วเรามีฤทธิ์เดชแต่เรามีฤทธิ์เดชแล้วเราก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าไม่เคยวางมือให้ใครเลยเราก็ไปวางซะหรือโทรศัพท์ไปหาใครเธอเป็นอะไรไหมเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานให้แล้วเราก็จะเห็นฤทธิ์เดชถ้าคุณจริงไม่ได้เชื่อฟังดิฉันนะป่านนี้ก็คงไม่ได้ทำอัศจรรย์แบบนี้แหละบอกว่าจริงเดี๋ยวโทรไปหาคนนี้นะเขาอยู่หนองบัวลำพูพี่แบบก็ไม่ว่างและหนูก็จะได้หัดอธิษฐานในทางโทรศัพท์อ้าวคนนี้ก็ไปโรงพยาบาลและหมอก็บอกว่าให้มารับเพราะว่าไม่รักษาแล้วนะคะอธิษฐานยังไงกลายเป็นว่ายิ่งหนักก็ไปใหญ่นะคะก็ไม่รักษาแล้วแล้วก็หลังจากที่ลงมาหมอก็อยู่ๆบอกเฮ้ยเอาขึ้นมาใหม่มาลองต่อวันนี้เขาเปิดโบสถ์แล้วอะน
คุณจริงก็เลยชำนาญตั้งแต่คนนั้นแหละเพราะเริ่มต้นใช่ไม่ใช่นะคะและนี่ก็คือเราเองทุกคนเนี่ยมันต้องลงมือด้วยความเชื่อและพระเจ้าจะสนับสนุนด้วยหมายสำคัญและอัศจรรย์เอเมนไหมนะคะมันไม่ใช่เรารักษาอยู่แล้วแค่เป็นสายพ่วงโอ้โหภูมิใจเหลือเกิน ใช่ไหมเราไม่มีไฟเราเสียบปลั๊กเข้าไปแค่นั้นเองเวลาที่เราจะอธิษฐานให้คนเราก็แค่รู้ว่าเราเสียบปลั๊กเข้ากับพระเจ้าพระเจ้าไฟมาจากพระองค์นะพาวเวอร์จากพระองค์ลูกแค่เป็นมือให้กับพระองค์เท่านั้นแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดมากเลยถ้าไม่หายล่ะโอ้เดี๋ยวหน้าแตกอ้าวห่วงแล้วปกติจะรักษาได้เหรอก็เหมือนตอนดิฉันนะดิฉันก็คิดโอ้คนอื่นก็รักษาได้แต่คนนี้เขาบอกเป็นมะเร็งนะอุ้ยแล้วมันจะรักษาพระเจ้าก็เลยถามว่าตกลงจะรักษาเองไง ดิฉันตั้งแต่วันนั้นมาจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันไม่ได้เป็นคนรักษาเองไม่ต้องกลัวหน้าแตกและพอเราไม่กลัวหน้าแตกมันก็มีอัศจรรย์เอเมนไหมนะคะพระเจ้าก็บอกแล้วว่าพระองค์จะสนับสนุนด้วยหมายสำคัญและอัศจรรย์อ่าต่อมาค่ะในเอเฟซัสบอกว่าไงพระองค์ให้คนบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นศาสดาพยากรบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ก็เห็นไหมก็โตแล้วก็เริ่มรู้การทรงเรียกของพระเจ้าก็เข้าไปรับใช้และก็มันก็จะค่อยๆแล้วก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นอะไรแล้วก็ได้ช่วยเด็กๆคริสเตียนเติบโตขึ้นนะคะเห็นไหมคะก็เริ่มโตขึ้นตามมาค่ะนะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือโตเต็มขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ใช่ไหมคะใครๆก็อยากจะโตแบบนี้ตอนนี้วิญญาพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถนำและวิญญาณของเราเนี่ยเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มในเราก็คือนำวิญญาณของเราก็คือวิญญาณของเราก็ควบคุมความคิดจิตใจของเราและร่างกายให้ทำตามคำสั่งตามพระวิญญาณเพราะงั้นจะทำอัศจรรย์ชุบคนตายกี่คนก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วเราก็ดูนะคะว่าพอวิญญาณเราเหมือนพระเยซูก็คุมตัวเราก็เหมือนพระคริสต์ไงใช่ไหมเติบโตขึ้นจนเหมือนกับพระคริสต์เพราะว่าพระเจ้าเรียกเรามาให้เป็นเหมือนกับพระฉายของพระคริสต์ใช่ไหมและนี่ก็คือเราต้องตัดสินใจทุกวันนะคะต้องทุกวันแต่เราไม่ได้ทุกวันหรอกมันก็จะมีแพรมมาเพราะคำสาปแช่งเรามาดูเรื่องคำสาปแช่งหน่อยสิเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเราจะอธิษฐานให้ที่มาของคำสาปแช่งมีการกราบไหว้รูปเคารพกิจกรรมไสยศาสตร์การล่วงประเวณีนะคะคำสาปแช่งมีสิทธิ์ตามกฎหมายคำสาปแช่งมันตามเราจนถึงยุคพันปีเพราะอะไรเพราะเรามีคำสาปแช่งนะคะพระเยซูบอกเอาไปแล้วก็เหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคอ่ะบางคนก็ไปเอาบางคนก็เหมือนไปเอาบัตรนะคะศัตรูใช้คำสาปแช่งก็มาต่อต้านเราทำให้เราอ่อนแอคำสาปแช่งจะทำงานแบบรุกรานเข้ามามีหลายขั้นตอนศัตรูส่งคำสาปแช่งมาเพื่อเราอ่อนแอและถูกทำลายในที่สุดนะคะอันนี้ตามเฉลยธรรมบัญญัติคำสาปแช่งมาจากสายเลือดที่เกิดจากบาปของบรรพบุรุษคำสาปแช่งสามารถทำให้เราก้าวหน้าช้าหรือหยุดอนาคตของเรานะคะคนอื่นเขาได้กันแล้วทำไมฉันไม่ได้มันผิดปกตินะคะแสดงว่ามันมีคำสาปแช่งบางอย่างต่อมาค่ะการกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าพูดไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าถ้าไม่เชื่อพระบัญญัติของพระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักท่านก็จะเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้นแล้วก็ต่อมาก็บอกว่าผู้ที่กระทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระยาเวเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่างหรือตั้งไว้ในที่ลับผู้นั้นถูกสาปแช่งวันนี้ไปดูซิว่าบ้านไหนมีของอย่างนี้อยู่บ้างมันทำให้เราได้รับคำสาปแช่งแต่ก่อนบ้านเราก็มีค่ะเสียดายไงเขาอุตส่าห์ให้มาใช่ไหมก็แพงอ่ะแล้วมันก็สวยอ่ะก็เลยขอเก็บไว้หน่อยแต่มันไม่เจริญรุ่งเรืองเลยนะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อดินถูกสาปแช่งและอะไรก็ตามที่มาจากดินทำขึ้นมาสมมุติว่าดิฉันเนี่ยพลาสติกทำมาจากไหนคะจากดินไหมแผ่นดินน้ำมันเอามาทำพลาสติกและดิฉันก็เอามาไหว้ดิฉันก็บอกโอ้ขอคำสาปแช่งเข้ามาเพราะเราไหว้อะไรเราก็จะเหมือนสิ่งนั้นใช่ไม่ใช่และเราตอนที่อาคารเนี่ยที่เขาขโมยมา
เยเรโคพระเจ้าบอกว่าของในเยเรโคนะต้องเผาทิ้งให้หมดเพราะถือว่าเป็นของพระเจ้าและของเหล่านั้นถูกสาปแช่งแล้วถ้าใครเอามาปรากฏว่าอาคารโอ้เสื้อตัวนี้สวยมากเลยเอาไปเก็บไม่มีใครเห็นอยู่แล้วก็เอาไปแอบเอาไว้แล้วก็เอาเงินมาด้วยเสร็จเรียบร้อยพวกอิสราเอลไปต่อสู้ที่เมืองไอพ่ายแพ้กลับมาโยชูวาพระเจ้าทำไมถึงแพ้พระเจ้าบอกก็มีคนเอาของที่ถูกสาปแช่งไปไว้เขาเป็นตัวสาปแช่งไปด้วยและก็เลยทำให้ทั้งหมู่คนถูกสาปแช่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนนั้นที่มีของเหล่านี้เราก็ทำให้บ้านเราทั้งบ้านนั่นแหละไม่ดีหรือลูกหลานของเราก็ไม่ได้รับพระพรเพราะเรามีของที่ถูกสาปแช่งเข้าใจนะคะเพราะงั้นเรากลับไปเราต้องไปค้นหรือค้นดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่าเก็บเอาไว้มีครั้งหนึ่งมีคนเนี่ยเอาตุ๊กตามาจากทางใต้ให้กับสมาชิกเราเนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหมันก็น่ารักเนาะแต่มันเป็นตุ๊กตาบูดูมั้งปรากฏว่าก็ป่วยกันใหญ่เลยและอธิษฐานแล้วก็เลยใครนะดาเลียหรือใครจะอธิษฐานตอนนั้นอะแล้วก็บอกว่ามันเห็นตุ๊กตานะคะแล้วก็ไปเอามาก็เลยต้องเอาออกไปเห็นไหมเราก็เพื่อนเราให้อะแล้วเราก็ไม่ได้รู้นี่แล้วมันก็น่ารักดีไม่เคยรู้เลยบูดูเป็นยังไงแต่ว่ามันอาศัยคนที่เขาได้เห็นในฝ่ายวิญญาณเขาบอกเป็นเพราะตุ๊กตาและพอเอาตุ๊กตาออกไปก็หายเอเมนนะโอเคนะคะต่อมาเนี่ยนะคะวิธีบูชารูปเคารพสมัยก่อนของคนบาบิโลนเขาก็จะมีเบลนะคะบาอัลมั้งใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะบูชาเพื่อดินฟ้าอากาศสงครามแล้วก็ดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็วิธีการบูชานอนหลับกับโสเภณีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่มีโสเภณีรับจ้างมานั่งแล้วก็ผู้ชายก็มาถึงก็เอาไปนอนด้วยถือว่าการนอนนั้นบูชาพระของเขาพิธีกรรมนั้นและก็มีผู้ชายโสเภณีอยู่ที่นั่นด้วยที่ผู้หญิงมาแล้วก็นอนกับผู้ชายเป็นการบูชาพระเขาวันนี้คล้ายๆไหมเราอาจจะไม่ได้บูชาแต่เรามีโรงซ่องเรามีโสเภณีใช่ไม่ใช่แล้วก็เราดูนะคะแล้วเขาก็บูชายันเด็กด้วยวันนี้เราอาจจะไม่ได้เอาเด็กไปบูชายันอะไรแต่เราทำแท้งใช่ไม่ใช่มันยังมีภาพนี้และมันก็ยังเกิดขึ้นและสิ่งถ้าเราทำตามสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้แผ่นดินลามกและพอแผ่นดินลามกมันก็ทำให้บ้วนคนไปเราก็เลยทำมาค้าไม่ขึ้นเห็นไหมคะก็คือมันบ้วนเราออกไปนะพระเจ้าบอกว่าในหนังสืออ่านง่ายเขาบอกมันอ้วกออกไปเขาใช้คำว่ามันอ้วกออกไปนะคะแล้วก็เนโบเห็นไหมคะก็เนี่ยบูชาคือวิธีการก็คือบูชาเด็กบูชานอนหลับกับโสเภณีบูชายันเด็กนะคะวันก่อนดูเรื่องที่อินเดียก็มีอาชีพนี้ก็อยู่ในที่โรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะศาสนสถานของเขาก็จะมีโสเภณีและก็หน้าตาดีนะคะมาก็รับใช้อยู่ในนี้ถือว่าเป็นผู้รับใช้แต่เราเปล่านะเราสะอาดใช่ไหมแต่ที่นั่นเขาทำแบบนั้นแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยคนไม่ค่อยมาก็เลยไม่มีตังค์ก็เลยต้องออกไปขายตัวเป็นโสเภณีจริงมันไม่ได้กลายเป็นโสเภณีประจำสำนักอีกต่อไปนะคะและเราก็ได้เห็นนะคะว่ามีพระดาโกนก็บูชาเด็กนะเขาก็จะทำมืออย่างนี้พระใหญ่เขาก็จะเอาเด็กมาแล้วก็มาวางเอาไว้ฆ่าเด็กและทุกวันนี้อาการแบบนี้เรากำลังบูชาพระก็เราก็ทำนะคะในประเทศไทยที่อเมริกาเห็นไหมคะเยอะแยะมากเราก็บอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพต่อมาค่ะในเยเรมีเนี่ยบอกว่าบุญบรรพบุรุษของเจ้าจับความชั่วช้าอะไรให้เราได้เขาจึงห่างไปเสียจากเราแล้วไปติดตามสิ่งไร้ค่ากลายเป็นสิ่งไร้ค่าถ้าเราติดตามพระท
ที่พระเจ้าบอกฮาบูล่าว่าพระของคนอื่นพระที่ผิดบัญญัติของพระเจ้าเราก็กลายเป็นสิ่งนั้นที่ไร้ค่าเหมือนสิ่งที่เป็นสิ่งสาปแช่งอยู่ในบ้านเราเราก็เลยกลายเป็นสิ่งสาปแช่งไปด้วยนะเราก็เลยไม่ได้รับพระพรนะคะอพยพบอกว่าอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านี้เพราะเราคือพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษอ่านด้วยกันค่ะให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเรา3-4ชั่วอายุ3-4ชั่วอายุแต่ว่าสมมุติว่าดิฉันทำบาปแล้วก็บาปก็ตกลงไปถึงนู่นลูกของไอคอนใช่ไหม3-4ชั่วอายุแต่ว่าพอถึงตาอกก็ทำบาปอีกใช่ไหมเพิ่มไหมเนี่ยสรุปแล้วมันต้องโยงตั้งแต่อาดัมอะเนื่องไหมคะตั้งแต่อาดัมมันมีเชื้อพันธุ์แบบนั้นมาและนั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้ความบาปมันกระจายไปนะคะเดี๋ยวเรามาแสดงให้ดูมันไม่ใช่ความผิดของเรานะมันคล้ายความชั่วช้าก็คืออะไรคะก็คือมันเป็นกรรมอ่ะเป็นกรรมที่มีอย่างเช่นเราไม่ได้อยากมีบาปล่วงประเวณีแต่บรรพบุรุษของเรามีและไอ้บาปล่วงประเวณีเนี่ยมันมาเกาะนะคะมันก็ลงไปถ้าหากว่าคนนี้เขาเชื่อพระเจ้าถังมันก็ปิดแต่ถ้ามันไม่เชื่อมันก็จะเปิดออกนะคะต่อมาค่ะนะคะแล้วก็อย่านำสิ่งที่มีคำสาปแช่งไว้ในครอบครองด้วยพระเจ้าบอกว่าพวกท่านอย่านำสิ่งที่พึงรังเกียจเข้าไปในครัวเรือนของท่านกลัวว่าท่านจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเหมือนของนั้นท่านจงรังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุดด้วยมันเป็นของที่ห้ามในยูดาห์พระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่าจงเกลียดชังแม้แต่เสื้อผ้าที่เปื้อนด้วยเนื้อหนังด้วยมลทินก็ต้องเพราะงั้นเวลาที่เราซื้อเสื้อ second handเราต้องดูดีๆว่ามันเป็นเสื้อของโสเภณีหรือเปล่าเราเอาเสื้อคุมน้ำหมักคุมหรือเปล่าเนื้อไหมนะคะต่อมาค่ะแล้วก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะคะต้องสเปรย์7อย่างอธิษฐานนะคะในโยชูวาบอกว่าอะไรส่วนท่านทั้งหลายจงห่างจากของที่สาปแช่งนั้นเกรงว่าทั้งหลายจะเก็บสิ่งที่ถูกสาปแช่งไว้บ้างท่านก็เลยต้องถูกสาปแช่งทำให้ค่ายของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งและนำความทุกข์ลำบากมามันจะมีผลมันไม่ใช่ผลแค่เราคนเดียวแต่มันมีผลในครอบครัวของเรานะคะแล้วเราก็เอะใจว่าทำไมทำอะไรแล้วมันทำไมไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นแต่นี่คือผลเพราะเราเป็นตัวที่ถูกสาปแช่งไปแล้วพระพรก็เลยไม่สามารถมาที่ตัวคนนั้นได้จำได้ไหมคะว่าอาจารย์ดาเลียเคยอธิษฐานให้กับศิษยาภิบาลที่อยู่ที่อินเดียเขาบอกว่าชื่ออะไรชื่อกฤษณะและอาจารย์ดาเลียจะอธิษฐานอวยพรอวยพรไม่ได้อวยพรพระของคนอื่นไม่ได้เพราะกฤษณะคือพระคนอื่นใช่ไหมเขาเลยต้องเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนั้นนะคะเรียกชื่อใหม่ถึงจะอวยพรให้ได้เขาต้องเข้าใจนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะมันเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะคะต่อมาค่ะในเฉลยธรรมบัญญัติ23ข้อที่2บอกว่าห้ามไม่ให้คนที่ไม่มีพ่อเข้ามาในชุมชนของพระยาเวอย่าให้ลูกหลานเขาเข้ามาในชุมชนของพระยาเวจนถึง10ชั่วอายุคนถ้าสมมุติว่าดิฉันเป็นลูกไม่มีพ่อดิฉันเนี่ยจะไม่โตในพระเจ้าเพราะคำสาปแช่งนี้มันลงไปถึง10ชั่วอายุคนเราต้องได้เห็นบางคนเนี่ยไม่โตในพระเจ้าต้องเอามาตัดคำสาปแช่งเข้าใจไหมคะแล้วก็ต้องอ้างว่าสิ่งที่พระเยซูทำที่กางเขนแล้วเอเมนไหมนะคะมันสำคัญมากเลยนะคะเราต้องอ่านพระคัมภีร์ไงเราถึงจะรู้ไม่งั้นเราก็สงสัยอยู่แน่ๆว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ในธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบอกว่าอย่าให้คนอโมนหรือคนโมอับเข้ามาในชุมชนของพระยาเวบุคคลที่เป็นลูกหลานของสองตระกูลนี้ห้ามไม่ให้เข้ามา10ชั่วอายุคนและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่โตบางทีเราอาจจะไม่รู้คนที่อิสราเอลเขาอาจจะเป็นลูกหลานของอัมมอนด้วยก็มีใช่ไหมของแถวนั้นแล้วมันก็เลยไม่โตไงนะคะก็ไม่เห็นพระเจ้าสักทีนึงนะคะเพราะงั้นเนี่ย
บางทีเราต้องเอะใจในเรื่องนี้ไม่ใช่โมโหมันอยู่นั่นแหละทำไมมันไม่เนี่ยไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่อะไรบางทีมันมีเชื้อสายอย่างนี้มันทำให้เขาไม่หิวทำให้เขาเนี่ยไม่เติบโตนะคะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้อย่างนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันช่วยแก้ได้ทั้งนั้นแหละนะต่อมาค่ะนะการมีส่วนร่วมกับไสยศาสตร์ในเลวีนิติบอกว่าอย่าไปหาคนทรงพ่อมดหมอผีอะไรนะคะเพราะว่าจะเป็นมลทินแล้วก็ใครก็ตามที่หันไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีหรือพ่อมดหมอผีเล่นชู้กับเขาพระองค์นั้นก็ต่อสู้แล้วก็ตัดออกจากชนชาติเลวีนิติ20 27ก็บอกว่าชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงพ่อมดหมอผีมีโทษถึงตายเอาหินขว้างให้ตายและโลหิตของเขาก็จะตกบนนั้นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้ที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกลายเป็นของที่ต้องห้ามไปด้วยและเราไม่รู้ตัวเราถึงต้องทุกครั้งเนี่ยต้องขอพระโลหิตของพระเยซูชำระแล้วก็ตัดจากสิ่งเหล่านั้นต่อมาค่ะนะคะในพงศาวดารมนัสเสชั่วร้ายไหมเอาครบเลยทุกอย่างนะคะถ้าเราอ่านแล้วครบทุกอย่างเลยสร้างปูชนียสถานสร้างที่บูชาพระบาเอาทำเสารูปเคารพนมัสการฟ้าสวรรค์ดาวกี่ดวงเอาหมดปฏิบัติพระเหล่านั้นถวายโอรสให้ลุยไฟวันนี้เราเห็นคนลุยไฟไหมพระเจ้าห้ามถือเลิกยามต่อมาลงมาถือเลิกยามอาจารย์ศิริพรเนี่ยจะก้าวออกจากบ้านต้อง 8:05 นาที5:06 นาทีถึงจะก้าวอย่างนี้พระเจ้าห้ามนะคะแล้วก็ใช้เวทมนต์ใช้ไสยศาสตร์ติดต่อคนทรงพ่อมดหมอผีเนี่ยต่อมาสร้างรูปเคารพนะคะแล้วก็พระองค์สร้างนั้นยังแถมเอาไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าอีกดูถูกพระเจ้าไว้เนี่ยเลวร้ายมากนะคะแล้วก็ยังชักจูงให้ยูดาห์แล้วก็เยรูซาเล็มให้หลงเขาทำการชั่วร้ายมากกว่าบรรดาประชาชาติไปเรียนแบบเข้ามาจากคานาอันหลังจากที่เรียนแบบเสร็จแล้วทำเก่งกว่าอีกนะต่อมาค่ะนะคะเนี่ยพวกคาถาเอาคำพูดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ยังไปติดต่อกับวิญญาณคนตายซาอูลติดต่อไหมผิดไหมผิดต่อมาค่ะนะคะยกลูกให้เจ้าพ่อเจ้าแม่เคยไหมหรือตัวเราก็อาจจะถูกยกเพราะงั้นเราต้องตัดนะคะเราต้องตัดนะผูกข้อมือนี่ฝังตะกรุดมีคนถูกฝังตะกรุดเอาไม่ออกเราต้องอธิษฐานแล้วก็หาทางที่จะไปผ่าตัดออกมาครอบครูสักยันทำเสน่ห์ยาแฝดสาลิกาลิ้นทองที่มีหลายคนนะคะมาหาเนี่ยเพราะว่าก็เป็นพวกขาค้าขายไงต้องทำสาลิกาลิ้นทองเขาทำไงมั่งก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่ามันอะไรอยู่ที่ลิ้นเนี่ยเพื่อพูดแล้วคนจะได้ซื้อเพราะงั้นเราต้องตัดนะคะแล้วก็ต้องเอาออกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันทำให้เราไม่โตในพระเจ้าและทำให้เราไม่ได้รับพระพรนึกออกไหมคะมันไม่ใช่ความผิดของเราก็เขาทำกันก็เข้าใจผิดไงนะแต่มีบางคนเป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เขาชวนไปก็พระหลายๆองค์ก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยกันอวยพรฉันนะการนั่งสมาธิวิปัสสนาสวดมนต์การเส้นไหว้เช่นตรุษศาสตร์นะคะต่อมาค่ะเกี่ยวข้องกับการล่วงประเวณีคิดไม่สะอาดราคะตัณหาเล่นชู้ค้าบริการทางเพศขายลูกให้เป็นโสเภณีมีไหมมีทางเหนือมีส่วนในการทำแท้งทั้งหมอแล้วก็คนจ้างทำก็เกี่ยวนะไม่ใช่เอาแต่คนนั้นมีส่วนในสื่อลามกทั้งผลิตดูภาพหนังสือนะคะหนังโป้วิปริตเบี่ยงเบนทางเพศชอบเพศเดียวกันมีสัมพันธ์ก่อนแต่งงานสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องทั้งนั้นมันกลายเป็นกำลังบูชาพระเทียมเพชรอยู่นะคะเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่ามันมีอำนาจการถ่ายทอดวิญญาณชั่วจากสมาชิกในครอบครัวก็มีนะคะคือเขาไปติดมามันเหมือนเชื้อโรคอะติดมามันก็เป็นไอระเหยมาที่เราเพื่อนหญิงเพื่อนชายคือแฟนอะแฟนนะคะสัมผัสฝ่ามือกับคนอ่านดูลายมืออ๋อได้ดูในลายมือฉันหน่อยเป็นไงคะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะการเจิมก็ไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปในสถานที่บางแห่งศาสนสถานของศาสนาอื่นสำนักทรงหมอดูไสยศาสตร์บ้านของโสเภณีนะคะห้องเก็บวิดีโอหรือหนังสือลามกห้องเก็บรูปเคารพบ้านของคนค้ายามีการเจิมทั้งนั้นนะคะเจิมทางลบนะนะคะไนท์คลับผับบ้านเก่าบ้านเก่าเนี่ยอาจารย์
าจารย์ซินดี้เจคอบโดนเองนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอวัตถุอื่นๆก็มีพวกผ้ายันเครื่องรางของขลังเครื่องรางนำโชคตุ๊กตาตุ๊กแกด้วยนะบางคนก็เอาตุ๊กแกมาใช่ไหมหรือถ้าเป็นอาจารย์นพรัตน์สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาอะไรนะเต่ามาไหว้เอาอะไรเอาเต่ามาไหว้เราเห็นว่าดูตลกแต่ว่าเขาก็ไหว้หมดอะนะคะคนถ้าไม่รู้จักพระเจ้าน่ะคริสตัลเคยเห็นไหมไอ้กลมๆที่เขาขายคริสตัลนั่นนะคะรูปถ่ายที่เคยบวชดิฉันเคยไปที่บ้านของหัวหน้าเซลล์คนหนึ่งคุณรูธบอกว่านี่รูปนี้พอดีไม่ได้ใส่แว่นมองมันก็เห็นรูธเขาไปมองเพราะเขาช่างสังเกตเขาต้องไปอธิษฐานไงอธิษฐานชำระแล้วเขาบอกอ้าวอยู่ตรงนี้หลาเชียวนะคะก็เลยต้องให้เอาออกนะคะมีหน้าคนที่นั่นไม่โตขึ้นหลังนะคะแล้วก็โทรศัพท์มีสื่อละมกไหนเอาโทรศัพท์มาให้แม่อันหนึ่งสิสมมติโทรศัพท์อันนี้ดิฉันเนี่ยเปิดมามีหนังโป๊ชอบแมมไว้เป็นไงคะมันอันเดียวกันไหมมันอันเดียวกันเลยนะคะขนาดเปิดดูมันก็ต้องทิ้งแล้วอ่ะงั้นต้องอธิษฐานชำระเอเมนไหมนะคะแล้วก็คอมเก็บลามกโอ้โหนี่แล้วยังมาทำถ้อยคำพระเจ้าอีกยังต้องทำโครงเทศอีกมันเป็นยังไงกันแน่นะมันอยู่ปนกันไม่ได้นะคะแล้วก็ของเก่านะคะยังมีคนหนึ่งที่เขาชอบขายผ้าเก่าและพวกผ้าเก่าเนี่ยมันก็จะมีวิญญาณและเขาก็จะติดตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่ตรงต่อมาค่ะในเลวีนิติบอกว่าอย่าทำเหมือนพวกที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์อย่าทำดังที่เขากระทำกันอย่าไปทำเหมือนคนอื่นเขานะแล้วก็อย่าถวายเชื้อสายของเจ้าให้พระโมเลกให้ลุยไฟนะคะอย่ากระทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียต่อมาค่ะอย่าสมสู่กับชายใช้ต่างผู้หญิงเป็นสิ่งน่าเสียเสียอย่าสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานอ่ะอันนี้เนี่ยเราไม่เคยได้ยินนะแล้วเมืองไทยไม่มีใช่ไหมอ้าวมีเหรออ้าวแต่ว่าที่สวีเดนเป็นเรื่องธรรมดากับสัตว์กับอะไรเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าบาปเนี่ยมันมากขึ้นและพวกนี้แต่ก่อนเขาก็เป็นคริสเตียนแต่ก็ต้องบอกนะคะแล้วก็ถือว่าหรืออย่าให้หญิงยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานเรื่องการวิปริตอย่าทำให้ลามกอนาจารด้วยสิ่งเหล่านี้บรรดาประชาชาติที่เราไล่ไปเสียต่อหน้าเจ้ากระทำสิ่งลามกอนาจารแบบนี้นะคะต่อมาค่ะในเลวินิติ5ข้อที่1บอกว่าถ้าเขาหรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของคนแปลว่าอะไรคะสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เป็นน้ำของผู้ชายประจำเดือนผู้หญิงเป็นมลทินเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นมลทินโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขารู้แล้วเขาก็มีความผิดต้องไปทำการชำระตัวนะแสดงว่าถ้าเราไม่รู้มลทินมันมายังมันก็มาแล้วนะคะหรือคนหนึ่งคนใดเผลอตัวกล่าวคำปฏิญาณด้วยริมฝีปากว่าจะกระทำดีหรือชั่วไปสัญญาสาบานกับพระไหนสักพระหนึ่งต้องถือว่าสัญญาแล้วนะผูกมัดไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นต้องไปยกเลิกเข้าใจไหมคะเราต้องยกเลิกนะคะหรือเผลอกล่าวคำปฏิญาณพระเจ้าลูกจะมาโบสถ์เช้าทุกอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นปากสัญญาไปแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้านะพระเจ้าไม่ได้เล่นเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำไม่ได้รีบไปขอถอดถอนจ้ะนะคะเมื่อเขารู้สึกตัวในประการใดเขาก็มีความผิดต่อให้ไม่รู้ก็ผิดแล้วใช่ไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะผู้ใดทำผิดคือทำผิดสิ่งที่พระเจ้าบัญชาไม่ให้กระทำถึงแม้ว่าเขากระทำโดยไม่รู้เท่าถึงการไม่รู้อ่ะพระเจ้าโอ้โหนี่ดิฉันต้องสารภาพเลยดิฉันไปนวดที่นี่ทุกทีก็ให้คนคริสเตียนนวดตอนนี้เวลาเขาจะนวดก็เขาก็ต้องไหว้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็อธิษฐานโลหิตชำระแล้วเวลาไปใส่รองเท้าก็รูปเคารพเขาก็อยู่ตรงนี้ฉันใหญ่กว่าแกแต่นึกอีกทีมันมีไอระเหยอ่ะและข้างหลังสุดเนี่ยที่ฉันไปนวดแล้วมันไม่หายปวดกลับมาอธิษฐานหายเมื่อวานเนี่ยมือเหมือนกับผ
ูดกับพระเจ้าแล้วมือก็เหมือนกับมือชาแล้วก็เอามาวางก็หายเห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยไปเปื้อนและโดยเฉพาะสบู่ใช่ไม่ใช่นะคะนะคะเพราะงั้นเนี่ยนี่ล่ะเขามีความผิดจะต้องรับความผิดชั่วช้าของเขาโอ้โหขอบคุณที่มีโลหิตพระเยซูต่อมาค่ะคำสาปแช่งแห่งความชั่วช้าของพ่อแม่ไปยังลูกหลานได้ยังไงเรามาดูอย่ามีพระอื่นอย่าทำรูปเคารพนะคะอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปนั้นให้โทษความชั่วช้าของบิดาตกไปยังลูกหลานของผู้นั้น 3-4 ชั่วอายุคนเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่มันได้พระองค์ได้กล่าวไว้ต่อมาค่ะนะคะในอพยพนะคะพูดว่าผู้สำแดงความเมตตาต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุผู้ทรงโปรดยกว่าความชั่วช้าการละเมิดบาป3อย่างไม่เหมือนกันความเชื่อช้าก็คือความผิดของพ่อแม่และมันเป็นเหมือนกรรมตกไปที่ลูกแต่การละเมิดก็คือทำผิดเองตั้งใจทำผิดเองและบาปก็คือทำผิดนะคะทำผิดต่อบัญญัติของพระเจ้านะคะโทษให้สิ่งเหล่านี้หาไม่มีโทษก็หาไม่ได้ให้โทษของความเชื่อช้าของบิดาตกทอดไปยังลูกหลานให้กรรมชั่วของบิดาเนี่ยตกทอดไป 3-4 ชั่วอายุต่อมาค่ะนะคะโอ้นี่มันมีเนี่ยพูดต้องแอบเอามาให้เห็นว่ามันมีนะคะต่อมาค่ะไม่ต้องอ่านนะคะนี่ก็คือการละเมิดต่อมาค่ะนะนี่ก็คือบาปต่อมาในสดุดีก็พูดถึงนะคะสดุดี85ข้อ2พระองค์ได้ทรงยกความชั่วช้าของประชาชนของพระองค์เสียพระองค์ทรงกบเกลื่อนบาปทั้งสิ้นของเขาเห็นไหมคะจะให้ดูว่ามันมีทั้งบาปและความชั่วช้าต่อมาค่ะนะคะข้าพระองค์จะสารภาพความชั่วช้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์ต่อมาค่ะขอทรงล้างข้าพระองค์จากความชั่วช้าให้หมดสิ้นและชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ต่อมาดูเถิดข้าพระองค์กำเนิดมาในความชั่วช้าก็คือในความผิดบาปของพ่อแม่เนี่ยมันติดมาแล้วไม่ต้องไปบอกอะไรเลยมันติดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปนะถ้าแต่ต้องมลทินของคนอันนี้คือแต่ต้องนะคะใช้มือต่อมาค่ะเพศสัมพันธ์เป็นของขวัญมาจากพระเจ้าพันธสัญญาระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะเราดูนะคะเนี่ยมัทธิวบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเนี่ยพอเขาจะผูกพันกันทั้งสองคนจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันนะคะเพราะเจ้าผูกพันแล้วอย่าให้มนุษย์ต้องพรากจากกันต่อมาค่ะในปฐมกาลนะคะก็ได้พูดถึงว่าต้องไปผูกพันกับภรรยาทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันต่อมาความสัมพันธ์คู่สมรสอันนี้สามีมีคำสาปแช่งกี่ตัวคะ2ตัวภรรยามี3ตัวเพราะว่าภรรยาอาจจะมีพ่อซุกซนกว่าคนอื่นนี่พออยู่ด้วยกันเสร็จแยกจากกันเป็นไงคะต่างคนต่างได้ของแถมต่อมาค่ะความสัมพันธ์ทางเพศของผู้ที่ไม่ใช่ภรรยาสามีนะคะก็นำคำสาปแช่งเข้ามาในชีวิตใน1โครินธ์6ข้อ16อ่านด้วยกันค่ะโอ้โหสมัยก่อนที่เขาไปเที่ยวอาบอบนวดเที่ยวอีตัวเป็นยังไงคะแล้วมาแต่งงานกับเราแถมมาเยอะเลยใช่ไหมนะเราก็มีอยู่แล้วยังจะแถมอีกก็เลยรวมกันส่งไปที่ลูกเห็นไหมคะว่าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นทำไมโลกนี้มันถึงได้เหมือนกับว่าแย่ลงแย่ลงเพราะเราไม่รู้และเราไม่รู้จักการชำระนะคะต่อมาค่ะนะสมมุติว่าอีตามนุษย์คนที่หนึ่งกับคนที่สองอ่ะเนี่ยนะคะก็จากคนหนึ่งมีสองลูกอีกคนหนึ่งสามตัวรวมแล้วแต่ละคนเนี่ยแยกกันไปก็มีห้าแล้วต่อมาค่ะมนุษย์คนที่สองนี้ไปเจอคนที่สามอุ้ยเธอสวยนะผมรู้สึกชอบโอเคเราตกลงกันไปนอนด้วยกันเป็นไงคะต่างคนต่างได้ของแถมไปใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ต่อมามนุษย์คนที่สามตอนนี้ไปเจอมนุษย์คนที่สี่เป็นไงคะโอ้นี่เยอะแยะไปหมดเลยคำสาปแช่งนะคะ
แล้วก็สมมตินะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคนที่หนึ่งไปสัมพันธ์กับอีก5คนคนนี้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นคนสวยก็เลยไหนๆเสียความบริสุทธิ์แล้วก็มีคำสาปแช่งมา1ใช่ไหมเพราะคนนั้นมี1อ่ะก็เลยไปนอนอีกกับคนที่3เป็นไงคะไปเอาของแถมเข้ามาเป็น2อย่างเพราะก็มี1เองนี่มี3อย่างรวมแล้วเป็นกี่อย่าง5ต่อมาคนที่4มาที่คนที่5รวมแล้วดูซิเป็น15ต่อมาไปคนที่6คนที่6มี20เป็นไงคะ35แล้วเราดูจากคนที่บริสุทธิ์ถูกคนเหล่านี้ข่มขืนล่ะก็อันเดียวกันนะนะคะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่ข่มขืนเนี่ยถูกข่มขืนเขาทั้งชีวิตของเขาไม่รู้สึกดีเขารู้สึกเขาสกปรกตลอดมันถึงต้องมีพระเจ้าเขาต้องเข้ามาหาพระเจ้าไม่งั้นเขาจะถูกฟ้องผิดและในที่สุดคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไปเป็นโสเภณีเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สะอาดไหนๆก็ไม่สะอาดและมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดไหนๆก็ไม่สะอาดก็เลยทำเงินจากเงินตรงนี้แต่พระเจ้ารักเราทุกคนพระเจ้าอยากจะปลดเราให้พ้นจากคำรู้สึกความรู้สึกอายหรือความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่มีค่าเพราะเรามีค่าสำหรับพระองค์พระองค์จึงต้องยอมมาตายเพื่อเราใช่ไหมเรามาดูอีกหน่อยแล้วเรามาดูนะคะคำสาปแช่ง35อย่างคนนี้แล้วก็แต่งงานกับเราล่ะเราบริสุทธิ์เป็นไงคะแถมก็มา35อย่างเนี่ยค่ะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหมดยังแล้วมั้งแล้วทีนี้โอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เคยไปนอนกันเลยเอาเราอ่านสิผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นเขาก็ได้ล่วงไปเวนี้ไปแล้วดูหนังโป้ผู้หญิงในหนังโป้เนี่ยมีคำสาปแช่งไหมเข้ามาเรียบร้อยไหมความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละจะพาเข้ามาคำสาปแช่งมันก็เกิดขึ้นต่อมาค่ะท่านไม่รู้หรือคนที่ผูกพันกับหญิงแพทย์สยามก็เป็นกายเดียวกับหญิงนั้นทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันต่อให้เราแค่ดูมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจต่อมาค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเพศเดียวกันทอมดี้โฮโมเซ็กชวลพวก LGBT คำสาปแช่งจะมากขนาดไหนใช่ไหมทำผิดกับพระเจ้าอยู่แล้วมีคำสาปแช่งอยู่แล้วและยังมีคำสาปแช่งส่วนตัวมารวมอีกนะคะในซามูเอลนะคะพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้ามองไม่เหมือนกับมนุษย์ดูเพราะว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้ามองที่จิตใจแสดงว่าคุณเริ่มมีจิตใจปฏิพัติพระเจ้าเห็นหรือยังเห็นเรียบร้อยไม่ต้องลงมือพระเจ้าก็เห็นเรียบร้อยนะคะนี่อย่าคิดว่าอาจารย์สิริพรไม่เคยนะดิฉันไปเทศที่ไหนนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนมาชมแต่วิธีการชมเนี่ยมันทำให้เหมือนกับมันมีขอเกี่ยวพอเข้าใจไหมคะแล้วเราก็กลับมาแล้วก็รู้สึกพระเจ้าเลยทำไมลูกคิดถึงคนนั้นต้องตัดเพราะมารมันสามารถทำได้ทุกประตูเอเมนไหมเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะเราต้องทันทีทันควันนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเรื่องใหญ่ก็จำได้ไหมที่อาจารย์คนหนึ่งที่เขาจัดรายการเนี่ยนี่เป็นวันใหม่ที่อเมริกาเป็นคนดังมากแล้วก็เขาก็มีโบสถ์แล้วก็อาจารย์ผู้หญิงก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเขาก็เป็นภรรยาศิษยาภิบาลนะคะแล้วผู้ชายคนนั้นเข้ามาคุยและตอนหลังเนี่ยก็สบตาเขาทีเดียวเองนะและหลังจากนั้นก็ขอคำปรึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในที่สุดก็มีความสัมพันธ์กันทีนี้พอมีความสัมพันธ์กันในที่สุดภรรยาก็ไม่สบายใจก็เลยไปบอกสามีก็รับไม่ได้จะตายได้เลยสามีเป็นศิษยาภิบาลไม่รู้จะทำยังไงเราเข้าใจเลยนะเรื่องนี้และปรากฏว่าเพื่อนของสามีก็เลยบอกว่าเราต้องยอมรับเพราะว่าเขาสารภาพแล้วถูกไหมแล้วเขาก็แต่ว่าเขาก็ยังทำใจไม่ได้ระหว่างที่ทำใจไม่ได้แล้วก็กำลังจะโอเคภรรยาก็เกิดท้องกับผู้ชายคนนั้นขึ้นมาอีกซับซ้อนมากเลยแล้วเขาก็กำลังไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่ามันเพิ่งจะทำใจอันนี้ได้นี่เขาออกซีรอดด้วยนะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็กำลังคิดแล้วก็เมียเขาก็เครียดใช่ไหมพ่อท้อง
แต่ลูกเขาอีก3คนมาถึงบอกเขาอยากมีน้องวันนี้เขามีลูก4คนมั้งซึ่งกลายเป็นคำพยานของเขาแล้วเขาก็สามารถรักน้องและทุกอย่างได้ดีเขาก็จัดงานต่อไปความผิดมันยกโทษกันได้นะคะเพราะถ้าเราไม่ยกโทษเราเองก็รู้สึกกิลตี้อยู่นั่นแหละแล้วมันก็ไม่ออกจากใจเรายกโทษมันหมดไปเสร็จไปง่ายไหมง่ายกว่านะคะเรามาดูนะคะแล้วพระเจ้าก็พูดอีกนะคะบอกว่าต่อมาค่ะสิ่งที่ออกจากปากก็มาจากใจความชั่วร้ายฆาตกรรมผิดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะคะล่วงประเวณีออกมาจากไหนคะใจแสดงว่าใจมันอยากไงมันมีปฏิพัทธ์พระเจ้าถือว่ามาจากใจและพระเจ้ามองเห็นที่ใจนะคะพระเจ้าตัดสินที่ใจนะคะจากภายในมนุษย์นะมีความคิดชั่วร้ายล่วงประเวณีอะไรทั้งหลายจากใจต่อมาค่ะจะชี้ให้เห็นนะคะไม่รู้เลยว่าคนอธรรมไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกอย่าหลงเลยคนล่วงประเวณีคนถือรูปเคารพคนผิดผัวเมียนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือเป็นกระเทยขโมยคนโลภคนขี้เมาคนปากร้ายคนเหล่านี้ไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้ามาเป็นมรดกต่อมาค่ะนะคะการงานของเนื้อหนังคืออะไรการเล่นชู้ล่วงประเวณีโสโครกลามกรูปเคารพลิษยาโกรธกันพ่อมดแม่มดอะไรทั้งหลายนี่นะคะแล้วเป็นไงคนประพฤติเช่นนี้ไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกพระเจ้าเตือนตลอดพระคัมภีร์เลยนะคะแล้วก็เราดูนะคะอ่านด้วยกันค่ะในโคโลสีเหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้คือการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพเพราะสิ่งเหล่านี้พระอาชญาของพระเจ้าก็ลงมาแก่บุตรไม่เชื่อฟังมันมีการลงโทษนะคะต่อมาค่ะเราดูนะคะพระประสงค์ของพระเจ้านี้อยากให้เราเป็นคนบริสุทธิ์เว้นจากการล่วงประเวณีเพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอ่านด้วยกันเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องในเรื่องใดๆเลยอย่าไม่แอบมองแล้วก็คิดเอาเองอาจจะเห็นหน้าเราและแอบไปทำอะไรลักหลังเราได้ด้วยเพราะงั้นพระเจ้าพูดกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สนองโทษต่อผู้ที่กระทำเช่นนั้นนะคะต่อมาค่ะอ่านเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญมากทั้งการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าจะได้ไปสวรรค์ไหมเนี่ยพระเจ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้าก็ต้องอยู่คนละที่กันใช่ไหมนะคะนี่ยุคสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เราจะได้ช่วยคนได้และไม่ต้องไปกล่าวหาเพราะมันมีคำสัปแจ้งเดี๋ยวพอทำแล้วทุกคนจะเข้าใจหมดหรือยังคะโอเคนะคะวิวรณ์บอกว่าผู้ใดวิวรณ์นี่เล่มสุดท้ายนะดูอ่านตั้งใจค่ะผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าสะอิดสะเอียนฆาตกรคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมิมสานั้นจะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานนั่นคือความตายครั้งที่สองไม่ใช่ตกนรกธรรมดานะมันมีบึงไฟหลังจากนรกเลือกเอาชีวิตของเราเนี่ยดิฉันเนี่ย68นะคะแป๊บเดียวเองก็68แล้วอะจะเพิ่งเล่นลูกหินอยู่เพิ่งปีนต้นไม้โดนแม่ตีแป๊บเดียวเออคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราแก่นะแต่ตัวเราเนี่ยแป๊บเดียวนะและมันอีกยาวมากเลยที่จะต้องไปอยู่นิรันดร์กาลในนรกไม่เอาอะทำทุกอย่างพูดกับพระเจ้าทุกวันพระเจ้าลูกมีอะไรผิดไหมพระเจ้าอย่าปล่อยลูกตกนรกไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เราอาจจะพาเราอาจจะโกรธใช่ไหมแล้วก็หลับแล้วก็ตายไปเลยก็ได้นะเพราะงั้นเราต้องเตือนตัวเองแล้วก็ขอพระเจ้าไว้ว่าพระเจ้าอย่าให้ลูกตายไปเลยนะให้ลูกได้กลับใจใหม่ก่อนนะคะโอเคเอาแอมช่วยมาแสดงละครหน่อยค่ะสิ่งนี้เป็น
มันเป็นสิ่งที่สำคัญและเราจะได้เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลยังไงต่อลูกหลานของเราเราจะได้หยุดมันนะคะเราจะได้หยุดมันอันนี้เป็นน้ำของใครเนี่ยสีขาวๆเนี่ยเดาได้ใช่ไหมว่าเป็นของพระเยซูใช่ไหมแล้วก็สีดำๆเนี่ยเราเดาได้ไหมว่ามันเป็นของซาตานไอ้งูตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกรัดใช่ไหมมันถึงพ่นพิษได้ใช่ไหมนะคะงูตัวนี้มันมีพิษทั้งตัวเลยก็คือมันมีน้ำดำแล้วก็มีเมล็ดของมันถูกไม่ถูกแล้วมันก็ฉีดเข้าไปที่อาดัมคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นลูกหลานอาดัมก็ตายฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นสมมุติว่าลูกหลานอาดัมไม่ใช่ลูกหลานค่ะงูมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันก็มีเมล็ดของมันใช่ไหมในนี้มันมีเมล็ดมีทั้งเมล็ดเล็กแล้วก็เมล็ดใหญ่ตอนที่มันมีเมล็ดเนี่ยเมล็ดมันยังไม่เกิดผลเพราะว่ามันยังเด็กฝาก็ปิดอยู่พออยู่ไปอยู่ไปพอโตขึ้นมันก็ให้ไอเดียเหมือนในภาพอ่ะให้ไอเดียนะดูอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเปิดฝามากขึ้นน้ำก็ขึ้นมาเมล็ดงอกไหมคะก็งอกใช่ไหมเมล็ดก็จะงอกขึ้นนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยมันคือพิษของงูแต่พระเจ้าเนี่ยฉลาดมากเลยมันก็ฉีดไปเรื่อยนะคะคนก็เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าฉลาดมากเลยพระเจ้าทำให้ดูก่อนไอ้งูบนกางเขนเนี่ยไอ้งูตอนสมัยโมเสสเนี่ยเป็นไงคะก็คือเป็นงูทองเหลืองซึ่งมันตายไปเรียบร้อยแล้วน่าจะเอานะมันตายไปเรียบร้อยแล้วนะมันงูทองเหลืองคือความบาปและมันก็โดนตรึงไปเรียบร้อยแล้วมันทำอะไรไม่ได้อีกงูกัดให้มองพิษของมันอยู่ตรงนี้แล้วถูกตรึงไว้เพราะงั้นมันจะไม่เข้ามาในตัวเรามันเข้ามาปั๊บเดี๋ยวมันออกไปเพราะว่ามันถูกตรึงไว้แล้วเช่นเดียวกันพอถึงตาพระเยซูใครมาช่วยมาเป็นพระเยซูหน่อยตั้งแขนไว้พระเยซูก็ดูดเอาพิษงูที่มันมีเนี่ยโอ้คือถือนะที่มันมีเนี่ยนะคะงูตัวนี้มันเป็นมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเอาสิ่งเนี้ยที่มันดูดเนี่ยที่มันมีทั้งน้ำยาพิษเซรุ่มของมันเนี่ยไม่ใช่ยาพิษเขาเรียกว่าอะไรพิษงูก็ฉีดไปที่มนุษย์ใช่ไหมนะคะแต่พระเยซูเนี่ยดูดมาหมดเลยไหนดูพระเยซูก็ดูดมาไว้ที่ตัวเองหมดเลยข้าไปทำท่าดูไม่ต้องดูจริงนะพอเข้าใจไหมคะพระเยซูก็ดูดไปแล้วพระเยซูก็ให้พอพระองค์ฟื้นขึ้นมาพระองค์ก็ให้ชีวิตใหม่ตอนนี้พระองค์ดูดไปเรียบร้อยเพื่อว่าทั้งหมดเนี่ยพระองค์จะได้ตรึงกางเขนแล้วก็จ่ายราคาที่มันจะฉีดให้กับมนุษย์อ่ะเอาไปไว้ที่พระองค์เลยแล้วพระองค์ก็ทำเซรุ่มนึกออกไหมพิษงูแต่ทำเซรุ่มหลังจากทำเซรุ่มฉีดให้กับมนุษย์ได้ยังแต่พระเยซูจึงต้องตายรับทุกอย่างแล้วตกนรกและฟื้นขึ้นมาจากความตายตอนนี้มีชีวิตใหม่เอามือลงตอนนี้มีชีวิตใหม่พระเยซูมีชีวิตไหมมีน้ำสีขาวพร้อมกับเมล็ดสีขาวอู้ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะฉีดให้กับคนนี่นะคะพระองค์ถือไว้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็จะฉีดให้เราดิฉันเป็นคนรับเชื่อดิฉันก็ดูดจุ๊บพอเข้าใจไหมคะซึ่งเป็นชีวิตของพระเยซูเข้าใจนะและนี่คือสิ่งที่พระองค์นั้นทำไปให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพระองค์นั้นยอมตายตกนรกดูดเอาไอ้พิษงูมาไว้ที่พระองค์หมดแล้วทำเซรุ่มไปเรียบร้อยเวลาที่เราโดนงูกัดเขาเอาพิษงูไปฉีดใช่ไหมที่ม้าที่อะไรเพื่อจะได้ทำเซรุ่มใช่ไหมแล้วก็กลับมาฉีดที่เราพระเยซูรู้ว่าเราต้องอาดัมตายพระองค์ก็เลยต้องตายเพื่อจะได้เอามา
ทุกอย่างที่พระเยซูทำย้อนสอนมารทั้งนั้นเอเมนนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วเอานี้ไว้ก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นต่อไปอันนี้ไปไว้นะต้องมองภาพนี้ออกนะเข้าใจนะคะพระเจ้าฉีดเข้ามาที่เราแล้วนะแต่เนื้อหนังของเราเนี่ยมันยังมีเมล็ดของงูเพราะว่ามันเหมือนกับเมล็ดอ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าสมมติว่ารับนี่ถือไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็นี่คือใจของเขานี่คุณยายนี่ก็ใจของคุณยายสองคนนี้มีลูกออกมานะคะมีลูกออกมายืมหน่อยสักผู้ชายคนผู้หญิงคนโอเคมายืนข้างหน้าเขาเนี่ยมันถึงจะได้เห็นว่ามันเป็นรุ่นที่สองนะไม่ต้องดูคนข้างหลังแต่ว่าคุณปู่เนี่ยมีวิญญาณแล้วก็คุณย่าก็มีนี่คุณพ่อคุณแม่มีต่างคนก็ต่างมีซึ่งเวลาที่เขาแต่งงานเขารวมกันแสดงว่าคำสาปแช่งรวมไหมรวมแล้วเขาเอามาให้ใครคะเอามาให้ลูกแต่ละคนใช่ไหมลูกสมมุติว่าอันนี้ให้แล้วนะคะลูกก็ได้มาของพ่อของแม่ของพ่อถือไว้ถือนี้ด้วยนี่นะเพราะว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝาเนี่ยมันก็จะกระตุ้นแล้วฝาก็เปิดเมล็ดมันก็ฉีดน้ำลงไปพอมันใส่น้ำลงไปปั๊บเนี่ยเอาน้ำสีดำเอายกมาแล้วก็เมื่อถึงเวลามันก็ให้น้ำก็คือกระตุ้นใช่ไหมนะคะให้กับผู้ชายด้วยแต่สมมุติว่าคนนี้เปิดฝาเพราะว่าเรามักจะมีโอกาสเปิดฝาเสมอถ้าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะเมื่อเมล็ดโดนน้ำน้ำแห่งความตายเป็นไงข้างอกไหมงอกมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้เก็บได้แล้วนะคะทีแรกเนี่ยวางไว้ได้ละมันเป็นเมล็ดติดต่างจะได้เห็นว่าเป็นเมล็ดเอาแอมช่วยถือมันเป็นเมล็ดต่อมาพอโดนน้ำมันงอกไหมคะมันงอกและต่อมามันก็งอกมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันก็งอกมากขึ้นแล้วมันก็โดนน้ำพอมันถูกกระตุ้นอีกสมมุติว่าหูทั้งสองคนเลยมีเพื่อนชวนให้ดูหนังโป๊ดูอะไรและในที่สุดแล้วไม่ได้ปิดฝาเลยมีอะไรคะงอกเป็นต้นอย่างนี้มีผลไหมตอนนี้ส่งผลไปง่ายเลยใช่ไม่ใช่เพราะมันเริ่มเป็นเมล็ดแล้วก็ส่งต่อแล้วมันก็งอกได้เยอะมากและนี่ก็คือชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้หลังจากนี้เขามีลูกอีกป่านมาช่วยเป็นลูกหน่อยลูกมีลูกเขาก็มีเมล็ดนี้ใช่ไหมคะมีลูกอันนี้ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วนะเพราะว่าขี้เกียจทีนี้พอเขาเป็นอย่างนี้ปั๊บแต่เขามาเชื่อพระเจ้าเขามีเมล็ดล่วงประเวณีแต่เขาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสเปิดเลยนะคะเขาได้มาเชื่อก็คือเขามีโลหิตของพระเยซูปิดเอาไว้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเมล็ดเหล่านี้ไม่มีโอกาสงอกแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีโกรธก็เปิดนิดหน่อยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาเข้าใจไหมคะเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในพระเยซูเราปลอดภัยมากแต่ว่ารู้ไหมคะว่ามันก็ยังไม่ได้เพียวบริสุทธิ์เลยเพราะมันยังมีโอกาสตลอดเวลาและโอกาสที่มันเข้ามา1ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์นานเข้าอารมณ์เสียตรงนี้มันจะส่งเข้ามา
เราจึงต้องปิดประตูเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องรับอีกเขาสามารถที่จะหยุดที่ตัวเขาและไม่เขาอาจหยุดนะคะแล้วก็ปิดและพอลูกหลานมาก็มีเชื้อแหละแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อในพระเจ้าและอธิษฐานปกป้องไว้ปกป้องไว้และมันก็เลยทำให้เหมือนกับอ่อนแรงมารมันอ่อนแรงมันสู้ไม่ได้แล้วเราก็จะอ้างว่าสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยพระองค์ทำสำเร็จแล้วนึกออกไหมคะและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นตัวดิฉันเองเนี่ยทำไมถึงได้ถูกบาทหลวงมาลวนลามนะคะเพราะว่าคุณพ่อของดิฉันเนี่ยเขาก็มีผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นวิญญาณล่วงประเวณีมาที่ดิฉันด้วยไหมมาเมื่อมาเนี่ยดิฉันก็ไอตัวล่วงประเวณีมันก็มานี่ชวนนึกออกไหมคะคือเราผิดด้วยเราชวนทั้งที่เราไม่ได้ชวนนะแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณมันชวนพอเข้าใจนะมันดึงดูดวิญญาณเหล่านี้เพราะงั้นเนี่ยเรามีกันทุกคนแหละค่ะวิญญาณโรคประเวณีเราต้องระวังเราต้องไม่มีอะไรที่จะไปกระตุ้นหรือเพิ่มเติมให้มันและเราต้องอ่านพระคัมภีร์ฝาเลือดของพระเยซูจะได้ปิดไว้ตลอดไม่ให้มันงอกอ่ะนึกออกนะนะคะแล้วเราก็มีน้ำสะอาดของพระเยซูเข้าไปและพวกนี้มันไม่ชอบน้ำสะอาดไงนะคะน้ำสีขาวของพระเยซูเข้าไปมันก็ทำให้เรามีชีวิตและพระองค์นั้นไม่เพียงแต่ให้น้ำมันก็จะมีเมล็ดสีขาวของพระองค์ด้วยเมื่อน้ำของพระองค์มาเนี่ยก็จะฆ่าอันนี้มันจะฆ่าไอ้สีดำนะคะก็จะทำให้สีขาวมันไม่ตายทีเดียวหรอกแต่มันสลบแต่ไอ้สีขาวเม็ดสีขาวมันจะงอกชีวิตของพระเยซูก็จะงอกนะคะดังนั้นเราก็เติบโตขึ้นได้และเราสามารถที่จะพอถึงตาลูกเราก็อธิษฐานปกป้องได้นะคะมันก็ไม่ระบาดไปและนี่คือให้เห็นว่าทำไมพวกแคนาดาถึงได้ระบาดได้ขนาดนั้นเพราะมันส่งผ่านไปอย่างนี้ถึงบอกว่าเราไม่ได้มีความผิดนะคะมันผิดตั้งแต่อาดัมแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจโบสถ์ก็ไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็สอนได้ก็มีแต่ไปว่าไอ้คนนี้นิสัยไม่ดีเนี่ยมันชอบอย่างนี้มันแลดมันอะไรจริงๆมันแลดมาจากผลนั่นนะผลพวงตั้งแต่นู้นแล้วเข้าใจนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถกลับใจได้แค่นั้นเองแล้วขอพระเจ้านะเราจะอธิษฐานด้วยกันป่ะขอบคุณนะคะให้เราร่วมอธิษฐานกับสิ่งที่สบพูดพระบิดาพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกเข้ามาหาพระองค์ให้อธิษฐานเบาๆไปด้วยนะคะลูกเข้ามาหาพระองค์พระเจ้าเรารู้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นความผิดของเราโดยตรงแต่เป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของเราตั้งแต่อาดัมได้ทำบาปและได้รับเอาคำสาปแช่งได้รับเอาธรรมชาติบาปซึ่งมาจากซาตานเข้ามาและเราจึงขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อมาตายที่มากางเขนดูดเอาพิษของซาตานไปทั้งหมดไปที่ร่างกายของพระองค์และวิญญาณของพระองค์และพระองค์ก็ได้รับโทษแทนพวกเราพระองค์รับโทษทางจิตใจไปเรียบร้อยแล้วรับโทษทางร่างกายไปเรียบร้อยแล้วและในฝ่ายวิญญาณพระบิดายังต้องแยกจากพระองค์ออกไปเพื่อให้วิญญาณของพระองค์นั้นเป็นวิญญาณที่ตายฝ่ายวิญญาณทำให้ร่างกายของพระองค์จึงตายได้และวิญญาณของพระองค์จึงลงไปชดใช้ในนรกวันที่3พระเจ้าได้ชุบพระเยซูให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้บังเกิดใหม่เป็นผลแรกเราจึงขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นไม่ได้อยู่ในนรกไปตลอดแต่พระองค์นั้นยังได้เป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ประกาศว่าพระองค์มีชัยชนะอยู่เหนือมารซาตานและความบาปธรรมชาติบาปทั้งหลายพระองค์เอาไปออกไปจากเราแล้วเราจึงต้องมีชัยชนะเราไม่สามารถอยู่ใต้อำนาจของมันอีกต่อไปพระเจ้าเราไม่ได้เป็นทาสของมันอีกต่อไปแต่เราเป็นทาสสมัครของพระเยซูเราเป็นทาสของความชอบธรรมเราจึงขอบคุณพระองค์ในวันนี้พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระเจ้ายาเวยีเรที่จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างจัดเตรียมให้กับชีวิตของเราที่เรานั้นจะได้มีชีวิตใหม่เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าชัมมา
พระองค์นั้นเป็นยาเวชัมมาที่พระองค์สถิตอยู่ด้วยกันกับเราเสมอพระองค์เป็นพระยาเวซิกคโนที่เป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าบราฟาที่ทำให้เราได้รับการรักษาพระองค์นั้นได้เป็นพระเจ้าในครบทุกอย่างและรวมอยู่ในชื่อของพระนามพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์บอกว่าพระนามของพระเยซูนั้นอยู่เหนือนามใดๆและเราขอบคุณที่นามของพระเยซูนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้และขอบคุณพระองค์ที่พระองค์บอกว่าพวกเราทั้งหลายอยู่ที่ในพระเยซูพระเยซูนั้นได้ตรึงตายที่ไม้กางเขนเพื่อให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหลายที่มารซาตานมันผูกมัดเราไว้เราขอบคุณที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วพระองค์ได้ประจานมันที่กางเขนแล้วเรามีชัยชนะเราไม่อยู่ใต้อำนาจบาปอีกต่อไปวันนี้เราจึงขอตัดคำสาปแช่งขอพระองค์ช่วยเราที่เราจะได้ตระหนักว่าเราขอตัดคำสาปแช่งพูดเลยนะคะในนามพระเยซูฉันขอตัดคำสาปแช่งที่มาจากสายเลือดทางพ่อและขอตัดคำสาปแช่งที่มาจากสายเลือดของแม่และขอตัดคำสาปแช่งที่ได้รับมาจากคู่หรือสิ่งแปลกปลอมในอดีตที่ไปเกี่ยวข้องมาในนามพระเยซูขอพระองค์ชำระสายตาของลูกสมองของลูกความรู้สึกของลูกให้ลูกนั้นได้รับการชำระให้สะอาดและหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นคำสาปแช่งทั้งหลายเพราะลูกเป็นของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฮโมเซ็กชวลเรื่องทอมหรือดีเลสเบียนหรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผิดเพศขอพระองค์ช่วยลูกถ้าลูกเคยดูวิดีโอขอพระองค์ลบอะมิกดาลาของลูกเพื่อให้ลูกสะอาดและไม่จดจำสิ่งนี้ถ้าลูกต้องใช้ร่างกายของลูกไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายคนอื่นขอพระองค์ลบเมมโมรีในความคิดของลูกความจำที่เกี่ยวกับความรู้สึกออกไปจากชีวิตของลูกด้วยลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์มีชัยชนะเรียบร้อยแล้วอยู่เหนือมารซาตานและพระองค์ก็ได้จ่ายราคาให้กับลูกจนหมดสิ้นแล้วไม่มีอะไรอีกที่จะหลงเหลือเอาไว้ที่จะทำให้ลูกต้องใช้หนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นอิสระจากมารซาตานอิสระจากความคิดที่ไม่ถูกต้องลูกขอเลือดของพระเยซูล้างความคิดจิตใจของลูกความจำของลูกขอพระองค์ให้สมองลูกใหม่ที่ลูกนั้นจะไม่จดจำเรื่องราวที่ไม่ดีอีกต่อไปสิ่งใดก็ตามที่มารซาตานมันพยายามที่จะใส่เข้ามาในเมมโมรีให้ลูกจดจำนั้นขอดีลีทออกไปทั้งหมดในนามพระเยซูและลูกขอเอาพระคำของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ขอพระองค์ช่วยลูกที่จะเป็นคนสะอาดเป็นคนที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ลูกขอไฟของพระองค์ยกมือขึ้นค่ะไฟของพระองค์ลงมาเผาลูกด้วยสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้มาจากพระองค์ขอไฟของพระองค์เข้าไปชำระตั้งแต่ในวิญญาณจิตใจและร่างกายของลูกให้ลูกนั้นสะอาดและบริสุทธิ์เพื่อลูกจะได้ไร้ตำหนิทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายลูกรู้ว่ามันเป็นขั้นตอนแต่ลูกรู้ว่าวันนี้พระองค์ได้ชำระลูกแล้วและลูกเชื่อและลูกจะต่อสู้กับมันเสมอเวลาที่มันส่งมาเป็นสอนเพลิงเข้ามาในความคิดลูกจะจัดการกับมันด้วยพระคำของพระเจ้าและลูกจะลุกจากที่นั่ง
และไม่สนใจมันอีกต่อไปลูกจะให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งขอพระองค์ช่วยลูกด้วยลูกขอบคุณพระองค์ตั้งแต่นี้ลูกขอตัดขาดจากคำสาปแช่งทั้งหมดที่มันเคยเข้ามาทำให้ลูกสะดุดไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกสะอาดแล้วลูกพ้นมลทินแล้วและลูกนี่สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานนะลูกจึงสามารถที่จะมีคู่พระพรลูกขอคู่พระพรมาอย่างรวดเร็วเพราะไม่สามารถที่จะมีอะไรมาขัดขวางและเป็นอุปสรรคในชีวิตของลูกได้อีกลูกขอบคุณพระองค์และสำหรับนักเรียนทั้งหลายลูกขอพระองค์ปกป้องลูกด้วยให้ลูกฉลาดและให้ลูกรู้ตัวและไหวทันขอพระองค์ช่วยลูกที่จะมีคนที่ถูกต้องที่พระองค์ได้เตรียมเอาไว้ในอนาคตลูกขอบคุณพระองค์ที่สมองของลูกจะฉลาดและมีความจดจำเป็นอย่างดีขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยกโทษให้กับลูกทั้งหมดให้ผู้ทุกข์ด้วยกันทุกคนลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ยกโทษให้กับลูกเพราะลูกพระองค์รู้ว่ามันเป็นคำสาปแช่งที่ส่งต่อมาพระองค์จึงมาตายที่ไม้กางเขนและฟกช้ำเพื่อเอาความชั่วช้าออกไปจากชีวิตของลูกไปตรึงไว้ที่กางเขนลูกจึงเป็นอิสระทุกสิ่งทุกอย่างความยากจนความขัดสนและสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางชีวิตของลูกไม่ให้เดินไปถึงเป้าหมายที่พระองค์ได้วางลิขิตไว้ให้กับลูกลูกขอบคุณที่ตอนนี้อุปสรรคทั้งหลายได้ถูกเอาออกไปจากชีวิตลูกแล้วลูกจึงขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนจะเจริญรุ่งเรืองจะมีสติปัญญาและสามารถประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าให้เราทำลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน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 ฮาเลลูยาโอ้ตบมือให้ตัวเองขอบคุณพระเจ้านะคะอย่าลืมนะมารมันจะคอยเข้ามาเราออกไปแกไม่มีสิทธิ์เราต้องสู้กับมันนะคะมันไม่ใช่เคลิบเคลิ้มขออีกวันนึงอะไรเงี้ยไม่ได้นะเราต้องจัดการกับมันเลยนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ยกโทษให้กับเราเพราะพระเจ้ารู้ว่าเราอ่อนแอและพระองค์นั้นอยากจะให้เรานั้นประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเอเมนไหมพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์รักเราและขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงสำแดงให้กับพวกเราได้รับรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดของเราพระองค์นั้นรักเราเสมอและพระองค์ติดตามเราแต่การฟ้องผิดในใจทำให้เราห่างเหินจากพระองค์แต่วันนี้พระเจ้าเรารู้แล้วว่ามารซาตานมันไม่สามารถจะขัดขวางได้อีกต่อไปเราจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วก็เฉลิมฉลองกับพระองค์ได้ตลอดเวลาเราขอบคุณพระองค์และเราสรรเสริญพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์นั้นได้ทรงสัญญาจะต้องเป็นจริงในชีวิตของเราเป็นจริงในสมาชิกทุกคนเป็นจริงในคริสตจักรยุพคุณของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์Amen.